แล้วเนี่ยจะไปอู่ยึดเบอร์อุปกรณ์หลักแสนหลักล้านจะของเขาไม่ได้เข้าไปนั่งฟังอยู่แป๊บนึงแล้วรู้สึกว่าดีนะคือเด็กๆเขาได้ประสบการณ์จากคุณครูที่เขาทำงานฝั่งนิเทศจริงๆอ่ะก็มันเหมือนเป็นการเปิดโอกาสให้เขาได้เห็นได้รู้ว่าตัวเองเขาชอบอะไรแล้วก็อย่างด้านนี้ครับนี่คุณครูเขาสอนวิชาเอกญี่ปุ่นเขาไม่ได้เรียนในห้องเรียนตลอดเวลาบางทีคุณครูเขาดีไซน์กันว่าวันนี้ฉันอยากจะออกมาเรียนข้างนอกเพราะว่าอากาศดีอะไรเงี้ยมันก็ทำให้เด็กๆรีแลกซ์แล้วก็น่าจะเรียนรู้ได้สนุกขึ้นอ่ะอันนี้ไม่ใช่นักเรียนนะครับอันนี้เป็นครูคนไทยทีนี้ช่วงโควิดครูไทยไปเทรนที่ต่างประเทศไม่ได้ก็ให้ครูต่างชาติที่เป็น native speaker เนี่ยมาเทรนภาษาอังกฤษเพื่อมาตรฐานการสอนที่ดีของเขาก็คือโดยปกติเขาก็จะไปพวกสิงคโปร์เนี่ย IPSLE แล้วก็ทางอินเดียก็ ICSE ของเขานะครับมีมาตรฐานของ Cambridge ที่เขาใช้อยู่ด้วยก็ยังมีอีกหลายอย่างเลยที่เขาเซ็น MOU กับต่างประเทศครับไม่ว่าจะเรื่องของโอกาสน้องๆที่จะได้ไปประกวดแข่งขันที่ต่างประเทศมีเรื่องของทุนการศึกษาแล้วก็เรื่องของนักเรียนแลกเปลี่ยนโดยเฉพาะอันนี้ก็เป็นศูนย์สอบระดับมาตรฐานสากลครับทั้งของ Cambridge แล้วก็ IELTS ด้วยน้องๆที่ทั้งอยู่ที่นี่แล้วก็อยู่ข้างนอกเนี่ยก็สามารถเข้ามาสอบได้หมดวัดเลยวัดอะไรวัดป่ะล่ะวัดป่ะล่ะฉีดวัคซีนอะไรวัคซีนอะไรครับไม่รู้อ้าวแล้วโดนฉีดทุกคนป่ะทุกคนครับอ้าวรู้ป่ะวัคซีนอะไรไม่รู้อ้าวไม่รู้ไม่มีใครรู้เลยเหรอใช่ไหมคะอันนี้คือฉีดวัคซีนอะไรกันนะครับฉีดวัคซีนหลักเลยค่ะคอนเทนต์ค่ะอ๋อโอ้โหมันต้องให้กำลังใจกันขนาดนี้เลยเหรอเข็มเล็กปิดเดียวเองอันนี้ก็เป็นอีกทางเชื่อมหนึ่งซึ่งทางเชื่อมนี้สามารถไปได้หลายตึกเลยเรากำลังจะไปที่ตึกเซนคาเบียนตึกเซนคาเบียนเป็นตึกของ EP ครับตั้งแต่ป.1จนถึงม.6อันนี้เป็นสหะตั้งแต่เด็กเลยในฝั่งของ EP ครับในส่วนของประถมเนี่ยเขาก็จะมีเป็น2แกนหลักๆก็คือ English Program ปกติทั่วไปอีกอันหนึ่งก็คือ Chinese English Program English Program ครับของเขาทุกระดับชั้นจะสอนโดยครูชาวต่างชาติที่เป็น Native Speakeryู่ภายใต้มาตรฐานสากลครับเป็นของ Cambridge International ของประเทศอังกฤษ Albert Lawrence Hall ครับเป็น Auditorium น่าจะมีอยู่ประมาณ100กว่าๆที่นั่ง Can you read what it says on the TV? Me. Master Sam's class, right? Who likes math? Who's good at math? It's not so difficult, okay?ในช่วงของม.1ถึงม.3ครับเขาจะมีวิชาเลือกก็คือ elective subject อันนี้จะมี5วิชาเลือกมีเกี่ยวกับเรื่องของคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์ innovation technology แล้วก็เรื่องของภาษาเป็นภาษาอังกฤษภาษาจีนและก็ภาษาญี่ปุ่นส่วนในระดับของม.ปลายครับม.4 ม.5 ม.6 อันนี้จะแบ่งออกเป็น2แผนหลักๆก็คือแผนวิทยาศาสตร์แล้วก็แผนภาษาอังกฤษเพื่อศึกษาต่อระดับนานาชาติแต่ละแผนก็จะมี4เอกวิชาให้เลือกแล้วก็มีวิชาเลือกเสรีให้เลือกอีกระดับชั้นละประมาณ 4-5 วิชาพามาดูบรรยากาศของห้องสมุดครับห้องสมุดสวยงามดีนะเขาแบ่งเป็น2ชั้นก็สำหรับเด็กโตแล้วก็เด็กเล็กตรงข้างๆของตึกอาคารหลุยมารีครับเป็นเขาเรียกว่าสปอร์ตเซ็นเตอร์ตรงนี้เป็นสนามบาสหลักๆก็มี2สนามใหญ่ๆแต่ก็มีแป้นบาสให้เด็กๆได้เล่นแบบไม่เต็มสนามนะตอนพักกลางวันพักอะไรอย่างงี้ก็มาเล่นได้เป็นโดมที่ร่มรื่นดีครับใหญ่มากเลยมี ACSP Sport Cafe ครับก็ผู้ปกครองที่มารับน้องๆมารออะไรเงี้ยก็มาซื้อกาแฟซื้ออะไรทานกันตรงนี้นั่งรอได้มีห้องแอร์ด้วยเข้ามาโอเคเป็นสระว่ายน้ำครับชั้นนี้สระว่ายน้ำที่นี่มี2สระครับเห็นไกลๆนู้นโหยสระเด็กน่าเล่นมากเลยสระนี้มันสระผู้ใหญ่ครับความยาว25เมตร
สวัสดีผู้ครองในยามเช้าของวันอาทิตย์ที่สดใสวันนี้นะครับทุกคนมาด้วยรอยยิ้มมาด้วยความรู้สึกอยากจะมารู้จักอัสสัมชัญสมุทรปราการ ACSP แห่งนี้ครับช่วงนี้ขอประชาสัมพันธ์ในเบื้องต้นนะครับเรามีเก้าอี้สำรองเรียบร้อยนะครับให้กับทุกท่านที่เข้ามาที่หอประชุมรัชตะสมโภชชั้น4แห่งนี้นะครับด้านซ้ายมือของผมยังมีที่นั่งว่างอยู่จำนวนมากเรียนเชิญด้านซ้ายมือได้เลยครับส่วนท่านใดสะดวกตรงนี้ด้านหลังอัธจันทร์ด้านบนก็ขอเรียนเชิญได้เลยนะครับวันนี้เป็นวันที่พวกเราเปิดใจให้กับโรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการนะครับได้ต้อนรับนะครับได้เทคแคร์ดูแลและก็จะเป็นสมาชิกหนึ่งเดียวของอัสสัมชัญสมุทรปราการต่อไปผมเชื่อว่าณที่อยู่ตรงนี้มีผู้ปกครองหลายๆท่านนะครับเป็นคุณพ่อคุณแม่ของเด็กอัสสัมชัญอยู่แล้วนะครับนักเรียนหลายคนบอกมาสเตอร์ครับวันอาทิตย์เดี๋ยวเจอกันผมจะพาน้องไปเป็นความรู้สึกที่ประทับใจมากส่วนท่านใดนี้เป็นครั้งแรกของตนเองก็ขอกล่าวต้อนรับด้วยความสุขใจสบายใจว่าณที่แห่งนี้จะเป็นที่ตอบโจทย์ชั้นเยี่ยมของท่านในจังหวัดสมุทรปราการครับเชื่อมั่นได้เลยครับว่าหลังจากที่ประธานมาถึงเราทำพิธีเปิดมีการแสดงทุกอย่างเสร็จสิ้นแล้วท่านจะได้รับฟังนโยบายจากท่านผู้อำนวยการนะครับหลังจากนั้นท่านผู้อำนวยการก็จะเปิดโอกาสให้หัวหน้าฝ่ายวิชาการทางฝั่ง MLP หัวหน้าฝ่ายวิชาการทาง English Program ได้มานำเสนอนโยบายและนำไปส่งไปสู่การชมบูธด้านล่างด้านล่างเรามีบูธจัดรองรับมากกว่า20บูธนะครับแล้วก็มีห้องปฏิบัติการให้ท่านเข้าเยี่ยมชมนะครับช่วงนี้ขออนุญาตประชาสัมพันธ์ให้กับผู้ปกครองที่มาถึงแล้วนะครับด้านซ้ายมือนะครับด้านซ้ายมือมีที่นั่งว่างพอสมควรแจ้งนิดหนึ่งนะครับท่านใดที่มานั่งนานแล้วนะครับอยากจะทำธุระส่วนตัวเราออกจากประตูด้านนี้นะครับไปจุดที่เราออกมาจากลิฟต์จะมีห้องน้ำบริการทั้งชายและหญิงอยู่ในชั้นนี้เลยไม่ต้องลงไปข้างล่างนะครับข้างล่างเป็นห้องเรียนรู้อีกห้องหนึ่งนะครับแต่ตรงนี้เรามีห้องน้ำบริการเลยนะครับก็ขอเรียนเชิญครับตอนนี้ที่เห็นใส่เสื้อสีเลือดหมูมาคือท่านนายกสมาคมศิษย์เก่านะครับศิษย์เก่านะครับแล้วก็ทีมงานก็ถือว่าให้ความร่วมมือกับทางโรงเรียนให้ความเรียกว่าสนับสนุนทุกกิจกรรมของโรงเรียนทุกอย่างนะครับวันนี้มีโอกาสก็มาต้อนรับผู้ปกครองด้วยเช่นกันนะครับก็ขอเรียนเชิญนะครับช่วงนี้ให้ผู้ปกครองได้ใช้เวลาในการหาพื้นที่เพื่อนั่งแล้วก็เตรียมที่จะเข้าสู่ในช่วงของพิธีการต่อไปนะครับสำหรับ Open House เรามีการจัดทุกปีนะครับ Open House นี้ก็คือ Open House เพื่อเตรียมปีการศึกษา2567อันนี้คือ2566นะครับแล้วก็2517คือรองรับน้องๆที่จะเข้ามาป.1ปีหน้านะครับก่อนที่จะมีป.1เราจะมีซัมเมอร์ก่อนนะครับน้องที่เป็นนักเรียนใหม่ก็จะมาเทคคอร์สก็คือเข้าเรียนซัมเมอร์ก่อนในช่วงแรก1เดือนไม่เต็มนะครับ20วันโดยประมาณนะครับแล้วเราจะหยุดช่วงก่อนสงกรานต์ให้ท่านไปเที่ยวยาวเลยนะครับและก็เข้ามาเปิดเทอมประมาณวันที่16ถึง18พฤษภาคมของทุกปีก็ฝากเรียนแจ้งให้ทราบน้องๆตัวเล็กครับที่จะเข้ามาป.1นะตอนนี้น้องๆอยู่ในห้องประชุมที่นี่เรียบร้อยแล้วให้นักเรียนอยู่กับคุณพ่อคุณแม่คุยกันได้บ้างเล็กน้อยนะครับแต่พอถึงตอนที่ประธานมานักเรียนช่วยเงียบด้วยนะครับเหมือนที่เงียบและรับฟังท่านผู้อำนวยการที่โรงเรียนอนุบาลของตนเองนะครับถ้าเกิดว่าใครเสียงดังอาจจะต้องมีการไลน์ไปหาคุณครูประจำชั้นที่อนุบาลให้มารับกลับตัวไปก่อนเพราะฉะนั้นก็ต้องขอความร่วมมือกันด้วยนะครับเด็กๆโอ้โหคนที่นั่งหน้านี่นั่งเรียบร้อยจังเลยนะครับอย่างนี้สิที่เราเรียกว่าเด็กที่พร้อมจะเข้าสู่ป.1นะครับพัฒนาการที่เราเห็นชัดเจนนะครับมาสเตอร์สอนอยู่ป.2เห็นภาพเด็กเล็กป.1ที่เข้ามาใหม่วันหนึ่งที่เข้ามาใหม่ที่ summer course กับทางโรงเรียนเนี่ย20วันโดยประมาณเขาก็จะมีการเตรียมความพร้อมครับเขาเรียกว่าเตรียมพร้อมเพื่อขึ้นสู่ป.1ทำไมเราต้องมี summer เพราะว่าหลักสูตรของที่นี่เป็นหลักสูตร MLP ภาษาอังกฤษรวมกับภาษาไทยถ้าเป็นฝั่ง English program วันนี้คุณพ่อคุณแม่หลายท่านมีตัวเลือกอยู่ในใจนี่ฉันจะไปดูฝั่ง English program เวลาเราออกไปเส้นทางเดียวกันนะที่ Skywalk ชั้น3แต่ EP จะเลี้ยวซ้าย MLP จะเดินตรงไปและจุดมุ่งหมายข้างล่างก็ยังมีอยู่คือที่เซนต์หลุยส์อารีนานะครับลานกว้างที่อยู่ด้านล่างเราเรียกว่าเซนต์หลุยส์อารีนาแห่งนั้นนะครับ
เป็นสถานที่ตอบโจทย์ผู้ปกครองในการทำกิจกรรมทุกอย่างนะครับไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมนั้นฝนจะตกหนักขนาดไหนแดดจะร้อนแรงหรือเปล่าเรายังคงทำกิจกรรมได้เพราะเรามีสถานที่ที่เอื้ออำนวยทุกอย่างที่นี่มีสระว่ายน้ำตามที่คุณพ่อคุณแม่ได้เห็น2สระนะครับสระเด็กเล็กแล้วก็สระแข่งขัน2สระนะครับมีสนามฟุตบอลย่าเทียมที่สามารถใช้สนามได้ตลอดทั้งปีนะครับมีสนามบาสเกตบอลที่อยู่ด้านหลังตรงสปอร์ตเซ็นเตอร์นะครับและมีอาคารหลักๆของโรงเรียนตั้งแต่อาคารอัสสัมชัญอาคารมงฟอร์ดอาคารเซนคาเบียนอาคารหลุยส์มารีหลุยส์ชาแนลและก็อาคารปฏิบัติการในอาคารแห่งนี้ด้วยครับก็ให้ทุกคนได้มีส่วนร่วมถ้าเราจะเข้ามาเป็นหนึ่งเดียวของ ACSP แล้วเราต้องรู้จักกันก่อนเปิดใจแล้วค่อยให้ความรู้สึกว่าที่นี่เหมาะกับลูกของท่านจริงๆครับวันนี้ขอให้ทุกท่านโชคดีมีความสุขนะครับในการที่จะได้รับฟังนโยบายต่างๆจากท่านผู้อำนวยการหัวหน้าฝ่ายวิชาการทั้ง2ฝ่าย MLP แล้วก็ English Program ครับอีกสักครู่หนึ่งครับดีว่ะชมรม e-sportอ๋อเป็นชมรมอีสปอร์ตเดี๋ยวแล้วเด็กทุกคนคือตอนนี้หยิบเกมขึ้นมาเล่นแล้วตะกี้เหมือนฟังบรรยายเฉยๆอันนี้คุกกี้มาเชฟที่บอกอ๋อนี่ไงแล้วนี่คือเด็กๆเลือกเรียนเองไหมครับใช่ครับอ๋อเด็กๆมีหน้าก็ถึงดูแบบเอนจอยมีความสุขเขาเองครับนี่คือนะความรู้สึกของเปเปอร์เพลนร้อนเหลือเกินผมขอโทษที่ไม่ได้บอกว่าตอนนี้เด็กๆเรียนซัมเมอร์กันอยู่คืออยากจะกลมกลืนไงเพราะด้วยความที่เราก็เป็นเด็กคืออัสสัมชัญเหมือนกันแล้วก็เฮ้ยเรามีกางเกงน้ำเงินเอามาเลยแล้วนวอคืออะไรวะอ๋อนวเนลโอ้เคยไปตัดมาไว้ตอนเล่นกับทีวงไปตัดไว้รอแป๊บนึงนะครับเพราะว่าตอนนี้พี่โค้ชกับพี่คัทยังไม่มานะครับเดี๋ยวรอมาถึงแล้วก็ถ่ายเปิดอีกทีนึงรีวิวโรงเรียนเก่าพี่เอสครับผมเอ้ยและเป็นโรงเรียนใหม่ของลูกคุณอันนี้ยูทูบเบอร์ฝึกหัดเออเหรอครับผมอินเทอร์เหรอใช่ครับช่วงนี้เป็นช่วงปิดเทอมของเด็กๆถามเขาว่าเฮ้ยอยากทำอะไรแม่อยากเป็นอะไรคะเขาไม่ตอบแบบนี้แหละนี่เขาจะว่ายูทูบเบอร์สายเป็นสาย ASMR ASMR อยู่เอาจริงๆนี่คือโรงเรียนคุณใช่ไหมใช่แล้ววันนี้พี่จะมาที่แรกก็คือเอาจดสัมภาษณ์โรงเรียนก่อนครับโรงอาหารแล้วกันครับผมที่นี่คือโรงเรียนอัสสัมชัญสำโรงนะครับชื่อใหม่คืออัสสัมชัญสมุทรปราการนะครับแต่ติดกันเลยเนี่ยจะมีโรงเรียนอัสสัมชัญสำรองอยู่ข้างใช่ไหมวันที่สามปิดสำรองการอัสสัมชัญสำรวยมีอัสสัมชัญสำรานไหมเอาดีๆข้างๆกันจะมีเซนโยเซฟซึ่งคนจะเรียกว่าเซนโยเซฟทิพวันอ๋อเด็กเซนโยทิพวันอยู่นี่หรออยู่ตรงนี้อยู่ข้างๆกันเลยโอ้เข้าใจแล้วพี่โค้ชทำไมทำหน้าตารู้จักแสดงว่าจากโรงเรียนนี้ป่ะเพื่อนที่เอแบกน่าจะมีเด็กเซนโยทิพวันอยู่บ้างเคยไปเที่ยวทะเลด้วยกันคนนี้ผมเคยจำได้ไม่เคยไปเที่ยวทะเลด้วยกันตอนหลังก็เลยเปลี่ยนชื่อเป็นอาสาสมุทรปราการเนาะใช่ใช่ใช่เดี๋ยวเราไปกินข้าวกันไปกันเลยไปกินข้าวก่อนไปลูกไปกินข้าวกันบัตรที่คุณถืออยู่ในมือนะครับอันนี้คือเป็นบัตรตีของนักเรียนที่นี่คือธรรมดาเด็กนักเรียนที่นี่จะมีบัตรประจำตัวซึ่งใส่เงินเข้าไปในนี้ได้หมายถึงว่าใส่แบบเป็นดิจิตอลอ่ะแล้วเวลาจะซื้ออาหารอะไรก็ตีเอาเรานับถอยหลังนะมีทั้งหมด18ล้านใช่ไหมทั้งหมดมีทั้งหมด18ล้านร้านแรกสปาเกตตี้ปิดไปแล้วร้านขนมหวานเดี๋ยวมาเปิดมันเดี๋ยวมาตบร้านนี้บอกเลยว่าตอนที่เรายังไม่เริ่มถ่ายคนต่อคิวยาวมากเป็นไงบ้างครับขายดีไหมครับได้ฮะได้ฮะได้อยู่เนาะได้อยู่ครับถ้าร้านผมขายไม่ได้ร้านอื่นก็สลบอ่ะฮะยังไงมาที่ได้ไหมครับทิ้งด้วยไปถามนักเรียนครับร้านนี้ร้านดับหนึ่งของเรียนครับถ้าเกิดเด็กในโรงเรียนเนี้ยเขาเรียกร้านนี้เรียกว่าอะไรครับผมเดี๋ยวต้องงามลุงบุ๋มครับลุงบุ๋มครับลุงบุ๋มโอเคตีแถวยาวไปถึงห้องน้ำนู่นนะครับมาซื้อก๋วยเตี๋ยวเหรอฮะใช่ครับอ๋อครับผมไม่ต้องงงครับเรื่องจริงครับครับผมที่เฮียเขาว่าคือเรื่องจริงแต่คุณต้องมาดูสภาพตอนที่เขาเปิดภาคเรียนตามปกติวันนี้ที่เรามาที่เห็นเด็กน้อยๆเพราะว่ามันเป็นซัมเมอร์แล้วน้องๆจะใส่ชุดเป็นชุดไปเวทหมดเลยเรื่องนึงที่รู้สึกว่าร้านนี้เป็นร้านที่ทำอร่อยชัวร์คืออย่างนี้ฮะข้อหนึ่งใช้มะนาวจริงมีการใช้คลุกเครื่องก่อนแล้วลงมาทำชามต่อชามหน้าตาดีว่ะทีเด็ดมันอยู่ที่นี่ครับพริกเผาพริกเผาทำเองครับทำเองทำเองโอ้สูตรเราเองสูตรเราเองอันนี้สูตรเด็ดอยู่ที่นี่ครับถ้าพริกหมดเด็กจะไม่กินงั้นตักให้ผมพิเศษเลยครับน้ำมันเผ็ดนะตอนนี้น้ำลายไหลเลยตอนนี้คุณจะรู้สึกได้ว่าเสียงเงียบ
แล้วก็คนหายไปหมดแล้วเพราะว่าน้องๆขึ้นไปเรียนกันหมดแล้วแล้วเหมือนเขาเก็บโต๊ะด้วยเนาะความหลากกันใหญ่เลยตอนนี้เป็นเวลาบ่ายโมงห้านาทีถ้าดูจากเวลาที่เขาเริ่มเก็บโต๊ะกันเอ้ยเก็บร้านกันก็คือประมาณเที่ยง40เออประมาณ45เขาเริ่มเก็บไปแล้วเฮ้ยต้มยำอร่อยนะน้องเขาบอกว่าขายดีสุดนี่อร่อยเลยแหละอร่อยเลยแหละอร่อยจริงแค่น้ำซุปก็คืออร่อยแล้วยุคคุณมีป่ะไม่มียุคผมอะคือยังไม่มีตึกนี้เลยโรงอาหารอยู่อีกที่นึงแล้วทุกวันนี้โรงอาหารนั้นยังอยู่ป่ะฮะหรือว่าไม่อยู่แล้วกลายเป็นตึกอีกตึกนึงไปแล้วซึ่งเดี๋ยวเดินๆไปผมจะชี้ให้ดูว่าเมื่อก่อนมันเป็นอะไรเอ็มม่าเรียนตึกนี้แล้วป่ะคะแล้วเดี๋ยวเอ็มม่าพาไปดูห้องเรียนเอ็มม่าได้ไหมคะได้พาไปดูสระว่ายน้ำได้ไหมคะได้แต่ว่าเรียนว่ายน้ำด้วยที่นี่มีเรียนว่ายน้ำด้วยอันนี้คืออะไรครับโค้ชไก่ย่างครับไก่ย่างจิ้มแจ่วผมลืมรีวิวขาหมูอยู่ในเกณฑ์ใช้ได้อาจจะไม่ได้โดดเด่นไม่สู้ตอกซุงแต่ว่าใช้ได้ข้าวไก่ย่างผมชอบมีความแบบโรงเรียนอ่ะกินง่ายๆอาจจะไม่ได้เผ็ดเท่าข้างนอกแต่ว่าปริมาณความแห้งไก่อะไรเงี้ยใช้ได้หมดเลยตอนนี้คือหมูเหมือนชุบแป้งทอดรสอาจจะหวานไปนิดนึงแต่เข้าใจได้ว่าทำให้แบบในโรงเรียนทานกันแจงกะหรี่ให้เยอะรสชาติอยู่ในเกณฑ์กลางๆครับผมว่าเค็มได้อีกหน่อยนึงแต่เขาให้เยอะมากจริงแล้วแบบผมว่าเหมาะนักเรียนมากเลยอ่ะรับผักเผือกดีภาพรวมอาหารเนี่ยผมว่าถือว่าใช้ได้นะครับสะอาดสะอ้านเป็นสไตล์อาหารโรงเรียนแต่ถ้าพูดถึงอาหารที่โดดเด่นคือก๋วยเตี๋ยวก๋วยเตี๋ยวโดดเด่นที่สุดแต่เอาจริงจะบอกว่าที่สุดของที่นี่ก็ไม่ได้เพราะว่าวันนี้มีหลายร้านที่เปิดไปก่อนฉะนั้นอ๋อเออก็จริงว่าให้เด็กนักเรียนมาโหวต ดีกว่าต่อไปเวลาพี่เอ็ดมารับเอ็มม่าที่นี่ก็จะได้รู้ว่าต้องมากินอะไรจะไปไหนต่อไอ้นี่เดี๋ยวทานอิ่มแต่ก็จะพาไปเดินดูโรงเรียนว่าตรงไหนเป็นตรงไหนสมัยก่อนเป็นยังไงสมัยผมเป็นยังไงบ้างออกจากโรงอาหารมาที่อยู่ทางขวามือของเราตรงนี้ก็จะเป็นสนามบาสเมื่อก่อนตอนที่ผมเรียนเมื่อ10กว่าปีที่แล้ว20ปีที่แล้วที่ดินตรงนี้คุณเห็นร่องน้ำตรงนี้ป่ะเส้นนี้ตลอดแนวนี่คือเหมือนเขตกำแพงโรงเรียนเก่าที่ที่เรายืนอยู่ตรงนี้ไม่ใช่ที่โรงเรียนสุดเขตแล้วสุดเขตแค่ตรงนี้อิจฉาโรงเรียนคุณเหลือเกินครับโรงเรียนผมนี่แป้นเดียวแย่งกันประมาณ500กว่าลูกเฮ้ยเฮ้ยครูคนนั้นอ่ะครูคนนั้นใครอ่ะคนที่ใส่แว่นป่ะอันนั้นอาจารย์ปูอาจารย์ปูสอนวิชาอะไรคุณอ่ะความรักสวัสดีครับมาสเตอร์อันนี้คือเฮ้ยผมลืมชื่อมาสเตอร์ครับอ่ะมาสเตอร์หน่อยครับมาสเตอร์ชานชัยครับอ่ะมาสเตอร์ชานชัยมาสเตอร์ชานชัยเนี่ยสอนคอมตั้งแต่สมัยผมเรียนที่นี่อุ๊ยแต่มาสเตอร์ยังดูหนุ่มกว่าคุณเลยนะปีนี้60แล้วครับโอ้เฮ้ยมาสเตอร์ทําไมใช่เหรอครับโอ้ตอนผม60ไม่ได้อย่างงี้แน่ๆครับถ้าบอกก่อนบางคนไม่รู้ถ้าเรียกเรียนอัสสัมอย่างเงี้ยเค้าจะเรียกครูว่ามาสเตอร์มาสเตอร์มาสเตอร์จริงๆมาจากมาสเตอร์แต่มันต้องเรียกว่ามาสเตอร์กันหมดไม่รู้ทําไมนะว่ากลายเป็นมาสเตอร์ไปละแล้วก็เรียกครูผู้หญิงว่ามิสแล้วตอนนี้มาสเตอร์สอนอะไรอยู่ครับก็ดูแลเรื่องของการถ่ายภาพโรงเรียนแสดงว่าถ้าผมอยากได้ภาพเก่าๆของโรงเรียนก็ขอจากมาสเตอร์ได้ตั้งแต่คอนเสิร์ตคราวที่แล้วก็ยังมีเพราะตอนที่ผมยังเรียนที่นี่มีตึกอยู่แค่3ตึกนะตอนนี้กี่ตึกแล้วครับมาสเตอร์6ตึกยินดีด้วยยินดีด้วยครับผมติดตามอยู่สมัยตอนเรียนเป็นไงครับมาสเตอร์จำได้ไหมครับเป็นไงบ้างเก่งครับเก่งครับมาสเตอร์ก็ไปมาสเตอร์ก็ไปเขารู้ผมเรียกเขาอะไรเรียกว่าอะไรไอ้ขวดเออไรจุ๋มชื่อจริงผมจุ๋มพศมาสเตอร์เรียกว่าจะเรียกจุ๋มจุ๋มไอ้จุ๋มชื่อติ๋มจังเลยนะก็เลยนะไอ้จุ๋มโอเคสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมโอ้โหแต่เอ็ดดี้นางเก่งจริงเคยจำได้ว่านางมีไปบ้านนางมีประกาศเลยว่ารางวัลท่องอาขยานเดินไปดูโซนต่อไปดีกว่าอันนี้คือลูกอะไรอ่ะคุณอันนี้ผมว่าน่าจะเป็นที่สำหรับเอาไว้เรียนพละเพราะว่าถ้าดูจากตรงนี้เนี่ยน่าจะเป็นวิ่งสัก200เมตรได้ไหมแล้วไอ้ตรงเสาน่าจะ100เมตรอะไรประมาณอย่างเงี้ยวิ่งลูกแล้วไปวิ่งให้ลุยวิ่งไปโอ้ดีลูกคุณไม่ดิ้วได้หว่ะดิ้วไอแอลเนี่ยไอแอลหลอกง่ายดูจะไม่หยุดตรงแดดร้อนๆวิ่งมาวิ่งกลับมาเร็ววิ่งเร็วที่เมื่อกี้ถามกันว่าเมื่อก่อนโรงอาหารอยู่ตรงไหนอยู่ตรงที่เรายืนตรงนี้ตึกนี้เคยเป็นโรงอาหารมาก่อนแต่ว่ามันจะไม่ได้เป็นตึกสูงๆขึ้นไปนะมันเป็นแค่อาคารแบบมีแค่หลังคาปิดเฉยๆแล้วก็นั่งกินข้าวกันอยู่ในนี้คำขวัญโรงเรียนคุณก็อดีตท่านได้รับชมนะครับรายการสนุกรายการหนึ่งที่เป็นทีมงานของศิษย์เก่านะครับมาบันทึกภาพและนำเสนอโรงเรียนเราไปในสู่สาธารณชนก็เป็นภาพที่ออกมาสวยงามคนที่ไม่ได้รู้จักอัสสัมชัญสมุทรปราการก็ได้รู้จักมากขึ้นคนที่รู้จักแล้วบางคนว้าวสมัยเราเรียนทำไมไม่มีอย่างนี้ตึกนี้มีอยู่ด้วยเหรอตึกชั้น5มีด้วยนะครับอาคารแห่งนี้อาคารปฏิบัติการอย่างนั้นมีด้วยนั่นคือยุคสมัยที่มันเปลี่ยนไปครับเมื่อทุกอย่างเปลี่ยนไปกับลูกของเราเด็กยุคใหม่เนี่ยมันคือโจทย์ที่จะต้องตอบแล้วนะครับว่าท่านจะเลือกที่ที่ดีที่สุดให้ลูกหรือเปล่าคำว่าดีที่ไม่ได้หมายความว่าดีในใจของท่านไปตลอดนะครับเมื่อไปถึงระยะหนึ่งท่านอาจจะมีทางเลือกให้กับลูกของท่านว่า
น่าจะต่อยอดไปที่นี่ได้อีกก็ไปการต่อยอดนะครับเรื่องของอนาคตเป็นเรื่องของความไม่แน่นอนแต่เรื่องของปัจจุบันวันนี้ที่แน่นอนคือท่านอยู่ในใจของอัสสัมชัญสมุทรปราการแล้วนะครับท่านอยู่ในสถานที่แห่งนี้ก็ยินดีต้อนรับนะครับแล้วก็ให้ทุกท่านได้มีโอกาสเลือกโรงเรียนแห่งนี้อยู่ในใจในปัจจุบันสภาพสถานการณ์ท่านคงทราบว่าเรามีโรงเรียนเกิดขึ้นจำนวนมากทั้งโรงเรียนนานาชาติกึ่งนานาชาติ2ภาษาหรือว่าโรงเรียนที่ยังคงสอนเหมือนเดิมนะครับเช่นโรงเรียนของรัฐบาลแม้กระทั่งโรงเรียนของรัฐบาลก็เปิดหลักสูตร English Program เช่นกันอัสสัมชัญเรามีการพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรอยู่ตลอดเวลานะครับและปัจจุบันไม่ใช่ปัจจุบันอย่างเดียวหลายปีแล้วเรามีการใช้หลักสูตรของ ICSLE นะครับของประเทศสิงคโปร์ตัวนี้เป็นหลักสูตรที่ยืนยันยอมรับว่าเป็นมาตรฐานของโลกนะครับนะ National Standard ก็คือมาตรฐานสากลเมื่อท่านเลือกที่จะให้ลูกได้ปรับเปลี่ยนอนาคตของตนเองก็ควรที่จะเลือกอนาคตที่เป็นสากลด้วยเพราะว่าอนาคตของแต่ละคนนั้นไม่เหมือนกันจริงๆวันนี้มีโอกาสได้เลือกแล้วเข้ามาศึกษาให้เต็มที่ดูและพอใจแล้วก็ขอให้ท่านได้ตัดสินใจสมัครจุดจำหน่ายใบสมัครนะครับตอนนี้ท่านประธานใกล้ถึงบริเวณพิธีแล้วขอให้ทุกท่านได้อยู่ในความสงบกันเล็กน้อยนะครับน้องๆ น้องจ๋าเงียบก่อนนะจ๊ะโอเคครับเคารพท่านประธานในพิธีทั้งหมดตรงเชิญทุกท่านนั่งลงครับเรียนท่านผู้อำนวยการโรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการพระดาดร.มนทนปทุมราชและทีมงานของผู้บริหารโรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการรวมทั้งนายกสมาคมศิษย์เก่าและทีมงานและก็ขอสวัสดีผู้ปกครองทุกท่านที่ได้ให้โอกาสที่ได้ให้เวลาและก็ที่ตั้งใจมาสู่อัสสัมชัญสมุทรปราการแห่งนี้ในกิจกรรม Open House 2023ครับวันนี้ทุกคนได้รับการเปิดใจตั้งแต่อยู่ที่บ้านแล้วทุกคนรู้ว่าวันนี้คือกำหนดการสำคัญอย่างหนึ่งในชีวิตของลูกชายลูกสาวการที่เราได้เป็นคุณพ่อคุณแม่คนและมีผลิตผลแห่งความรักความตั้งใจเกิดขึ้นมาคือลูกสาวลูกชายก็เพื่อที่จะให้อนาคตที่ดีกับพวกเขาวันนี้นี่คือก้าวหนึ่งก้าวแรกในการที่จะเปิดทางให้กับเขาก้าวสู่อนาคตที่ดีครับโรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการคือหนึ่งในโจทย์ที่ท่านจะเป็นทางเลือกและจะเป็นทางเลือกที่คุ้มค่ากับการรอคอยอย่างแน่นอนด้วยผลงานเชิงประจักษ์ตลอด44ปีที่ผ่านมาอัสสัมชัญสมุทรปราการได้ผลิตนักเรียนไปสู่สังคมภายนอกสังคมมหาวิทยาลัยสังคมโลกได้เป็นอย่างดีเป็นที่ยอมรับของคนทั่วไปวันนี้ยินดีและภูมิใจเป็นอย่างยิ่งที่เห็นทุกท่านมาด้วยรอยยิ้มและความตั้งใจที่อยากจะเป็นหนึ่งในสมาชิกของอัสสัมชัญสมุทรปราการครับเรามาทำความรู้จักกันให้มากขึ้นกับโรงเรียนแห่งนี้นะครับด้วยการรับชม BTR แนะนำโรงเรียนในเบื้องต้นถ้าพร้อมแล้วเชิญทุกท่านรับชมได้เลยครับ
งเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการเป็นสถาบันการศึกษาลำดับที่13ของมูลนิธิคณะเซนคาเบียนแห่งประเทศไทยจัดการศึกษาตามจิตตารมณ์ของนักบุญหลุยส์มารีผู้ก่อตั้งพระดาคณะเซนคาเบียนเปิดทำการสอนเมื่อวันที่17พฤษภาคมพุทธศักราช2522เปิดสอนตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่6มีนักเรียนชายหญิงรวมทั้งสิ้น 4,546 คนและบุคลากรทางการศึกษาครูไทยและครูต่างชาติรวม317คนเปิดการเรียนการสอนใน2หลักสูตรคือหลักสูตร Modern Language Program หรือ MLP คือการจัดการเรียนการสอนโดยใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อมีครูไทยและครูต่างชาติสอนร่วมกันแบบ Team Teaching และหลักสูตร English Programหรือ EP สอนโดยครูที่เป็น Native Speaker โดยมีครูไทยคอยดูแลชั้นเรียนใช้การบริหารงานแบบมีส่วนร่วมในทุกภาคส่วนโดยมีวิสัยทัศน์โรงเรียนมีมาตรฐานการศึกษาระดับสากลพัฒนาตนสู่คุณภาพชีวิตตามวิถีจิตนักบุญมองฟอร์ดที่มุ่งเน้นส่งเสริมศักยภาพการเรียนรู้และพัฒนานักเรียนในศตวรรษที่21ให้ครบทุกมิติซึ่งเป็นไปตามอัตลักษณ์ของโรงเรียนคือผู้เรียนยึดมั่นในสัจธรรมมีวิริยะอุตสาหะและรับผิดชอบต่อสังคมจากวิสัยทัศน์ดังกล่าวทำให้เกิดการผสานความร่วมมือกันระหว่างสถาบันและองค์กรการศึกษาระหว่างประเทศเพื่อเทียบเคียงการจัดการศึกษาให้เป็นมาตรฐานสากลโดยนักเรียนหลักสูตร English Program เทียบเคียงหลักสูตร Cambridge International Standard นักเรียนหลักสูตร MLPโดยระดับชั้นประถมศึกษาเทียบเคียงมาตรฐาน IPSLE หรือ The Singapore International Primary School Examination ของประเทศสิงคโปร์ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นเทียบเคียงมาตรฐาน ICSE ของประเทศอินเดียซึ่งมาตรฐาน IPSLE และ ICSE เป็นมาตรฐานการศึกษาสากลระดับสูงที่มีรากฐานมาจากหลักสูตร Cambridge ของประเทศอังกฤษทั้งนี้เพื่อยกระดับการศึกษาและศักยภาพของนักเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการทุกคนให้เป็นพลโลกแห่งอนาคตและเพื่อสอดรับกับโลกในยุคปัจจุบันโรงเรียนจึงได้สร้างสรรค์วิชาเลือกที่ทันสมัยและมีความหลากหลายให้กับนักเรียนได้เลือกเรียนตามความสนใจโดยในระดับมัธยมศึกษาตอนต้นแผนก MLP แบ่งห้องเรียนตามความถนัดเป็น iClassroom 3ห้องได้แก่ห้อง iScience, iLinguistic และ iIntegration แผนก EP แบ่งเป็น Selective Subjects 5วิชาได้แก่ Smart, ICT, EWL, C-COM และ J-COM ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายแผนก MLP ที่มุ่งเน้นปูพื้นฐานนักเรียนเพื่อเข้าสู่มหาวิทยาลัยด้วยหลักสูตร GLTCGEMS Learners Transforming Courses กับวิชาเอกที่นักเรียนเป็นผู้เลือกด้วยตัวเองแผนก EP เตรียมพร้อมนักเรียนด้วยโครงการ Prep Course วิชา Entrepreneur 101และฝึกประสบการณ์วิชาชีพด้วย Outside Classroom Apprentice โรงเรียนยังมีความโดดเด่นด้านเทคโนโลยีที่ใช้เป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนและยกระดับการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่21ให้กับนักเรียนและบุคลากรในทุกภาคส่วนเพื่อให้เกิดทักษะที่จำเป็นในโลกยุคดิจิทัลและคู่ขนานไปกับการพัฒนานักเรียนด้านร่างกายอารมณ์สังคมและสติปัญญาโดยส่งเสริมและสนับสนุนให้นักเรียนได้ทำกิจกรรมที่แสดงออกถึงความรักชาติศาสนาและสถาบันพระมหากษัตริย์อย่างต่อเนื่องอีกทั้งยังส่งเสริมให้นักเรียนรู้จักบทบาทและหน้าที่ของตนเองในการเป็นลูกที่ดีของพ่อแม่เป็นเยาวชนที่ดีของประเทศนักเรียนมีอิสระได้แสดงออกตามวัยอย่างเต็มที่กล้าคิดกล้าลงมือทำโดยอยู่ในบริบทของความถูกต้องเหมาะสมส่งผลให้นักเรียนเกิดความรักความสามัคคีความเสียสละการแสดงออกอย่างสร้างสรรค์รู้จักการทำงานเป็นทีมมีความเป็นผู้นำยอมรับและเข้าใจในความแตกต่างสามารถอยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างปกติทุกความสุขและความสำเร็จเกิดขึ้นที่นี่โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ Your Child's Success and Happiness
is ACSP's goal.นั่นคือส่วนหนึ่งในการนำเสนอของความเป็นอัสสัมชัญสมุทรปราการตั้งแต่เบื้องต้นมาจนถึงปัจจุบันและมีเป้าหมายสู่ความเป็นมาตรฐานสากลในอนาคตครับหลังจากที่เราได้รับชม VTR สั้นๆของทางโรงเรียนไปพอประมาณแต่ชีวิตยาวๆที่เราจะอยู่ด้วยกันในวันข้างหน้านั้นอัสสัมชัญสมุทรปราการจะตอบโจทย์ของท่านได้อย่างดีที่สุดครับลำดับต่อไปจะเป็นการชมบรรยากาศการจัดการเรียนการสอน A Miracle Day in ACSP ถ้าพร้อมแล้วเชิญรับชมครับThank you.
กินเล็บที่เขาเกี่ยวกับกินอินแล้วก็ถัดไปก็คือตัวสอดขีดแล้วก็อินฟันเรียนคอมครับเกี่ยวกับเรื่องคอมครับเมาส์คีย์บอร์ด CPU มอนิเตอร์โปรแกรมทักพิมพ์ครับดนตรีเรียนที่ห้องประชุมให้ไปอีกฝั่งนึงเดินตรงไปเป็นห้องที่ผมเรียนเขาให้พวกลำแต่การสอบของพี่ทำอย่างนี้แล้วก็ตอนจบพี่จะแทรกลงมาแล้วพูดว่าทักแต่ตอนป.1อ่ะผมแทบจะขึ้นป.2เป็นประจำอ่ะและตอนนี้ที่อยู่ผมอยู่ป.2ผมขึ้นป.3แค่จะไปทุกวันพี่ผมอยู่ป.3ทับ3แล้วก็เพื่อนของพี่อยู่ป.3 2กับป.3ทับ3ครับผมก็เลยขึ้นไปค่ะแล้วพอเสร็จก็ลงบันไดแล้วก็ไปรอแล้วก็แม่มารับนั่นคือเรื่องเล่าจากน้องทั้งสองคนนะครับอันอยู่ English Program แล้วก็วอนก้าอยู่ MLP นะครับเป็นการเล่าว่ามาถึงโรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการเนี่ยเขาทำอะไรบ้างนะเล่าความรู้สึกแบบเด็กๆให้น้องๆตัวเล็กๆได้ฟังนะถ้าวันหนึ่งน้องมาอยู่ที่นี่นะครับสิ่งแรกเลยมาถึงแตะบัตรก่อนแตะบัตรและเข้าห้องเรียนเรียนตามปกตินะครับมีการเรียนภาคปกติเรียนพิเศษกันแล้วก็มีกิจกรรมหลากหลายมากมายให้เป็นทางเลือกครับคุณพ่อคุณแม่ครับในสิ่งหนึ่งที่ความเป็นโรงเรียนของเราก็คือการพัฒนาโดยองค์ครบนะครับทั้งหมดเลยนักเรียนไม่ได้เรียนวิชาการเพียงอย่างเดียวทุกคนมีทางเลือกไม่ว่าดนตรีศิลปะกีฬาทุกคนรู้จักนะครับว่าโรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการนั้นสร้างนักกีฬาระดับโลกนะครับก็คือบิลภูริพลนะครับทุกคนรู้จักแต่วันนี้กว่าจะกลายไปเป็นบิลระดับโลกนั้นก็มาจากน้องๆตัวเล็กๆคนหนึ่งเราจะมีการแสดงนะครับของน้องๆเล็กๆที่เกิดจากต้นกล้าที่มีความสำคัญของอัสสัมชัญสมุทรปราการโดยอยากให้ทุกคนได้ไปดูความฝันของพวกเขาว่าวันหนึ่งข้างหน้าเขาอยากจะเป็นอะไรนะครับถ้าพร้อมแล้วเชิญทุกท่านชมการแสดงของน้องๆ English Program ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ในชื่อชุดว่า Our Dream JobsYou're my sunshine.
Good morning, everyone. My name is Papi Movila Fatai. I come from P137. Today, I want to tell you why I love EP. It's a special place that makes me so happy, and I have your attention great. I love the food at the canteen. It is amazing, yummy, attractive, delicious noodle, and tasty chicken. It makes my tummy very joy. I get to enjoy different flavors and try new things every day. I love all the subjects, but math is my favorite because I love numbers. They are like little photo pieces that challenge me to think and solve problems. I feel like a superhero when I solve a hard problem. Learning in EP is like going on a special trip every day. Thank you for listening to my speech. Have a wonderful day, everyone. Hi, everybody. My name is Nanun from P1/7. How are you? Today, I want to share with you why I love EP. It's an interesting place that fills my heart with happy feelings. Can I have your attention for a moment? Thank you. Learning English in EP is so much fun. I love it. We get to learn new words, read exciting stories, and even speak English with my friends. It makes me feel like a language genius. Next, let's talk about science. Master B. Cash and Miss Limpard in EP make science so interesting. They bring in cool experiments, and we get to be little scientists trying out new things. It feels like a big adventure where we discover new things together. Science in EP makes my imagination grow. Thank you for listening to my speech. Have an incredible day, everyone. Ladies and gentlemen, boys and girls, my name is Pawat Bunsopis. I'm from P1/7. Today, I want to share with you why I love EP. It's a special place that brings so much joy to my heart. Can I have your attention? Great! I love my teacher in EP who speaks English. Do you know why? Because I want to watch movies, TV shows, and listen to the music in English. When my teacher speaks English, they help me understand all the cool things that happen in movies and songs. It's like unlocking a whole new world of fun and adventure. Next, let's talk about Miss Jenny, Miss Kate, and Miss Amita. They are my English teacher. They are my favorite teacher in EP. They make learning so exciting with their engaging activities. We get to play games, do art projects, and even act out story. Every day feel like a fun adventure with them. They make learning a blast. So that's why I love EP. My teacher who speaks English helped me enjoy movies and music. Miss Jenny, Miss Kate make learning super fun. And speaking English with my friend and teacher make me feel happy. EP is my special place where I can learn, have fun, and make new friends. Thank you for listening to my speech. Have a wonderful day, everyone. That's all why we are happy to go to school. Next, let's move to our dream job. When we grow up, what do you want to be?
Natasha. I'm in P1/8. I want to be a doctor. I am short-sighted, so I want to help people about eyes. My name is Mungon. I am in P1/8. I want to be a soldier because I love to protect my family and my friends. Good morning, everyone. My name is Elima. I'm in P1/8. I want to be a dentist when I grow up. I need to study hard so I learn at Assumption Smoothbacon. Thank you. 大家好，我们来自一年级九班，我叫拉拉，我的梦想是成为一名白衣天使，因为可以帮助病人，使他们健健康康，快快乐乐。谢谢。我叫派，我很喜欢飞机、飞行和蓝天。等我长大了，我要当一名飞行工程师，开大大的飞机，像小鸟一样在天空飞行。谢谢。我叫小果果，等我长大了，我想做一名消防员，因为在别人遇到危难的时候，我可以帮助他们脱离危险。谢谢。我叫富山，我喜欢运动，喜欢踢足球。等我长大了，我想当一名足球运动员，可以锻炼身体，还可以参加足球比赛，拿大大的奖杯。谢谢。โอ้ยน่ารักไม่ไหวจริงๆเลยครับน้องๆจาก English Program นะครับอ้าวมาเดินเข้าด้านที่เราออกมาเลยครับทหารครับขวาหันครับทหาร มาแล้วครับตามด้วยทันตแพทย์นะครับโอเคแล้วก็ปิดท้ายด้วยนักฟุตบอลนะครับนี่คือความสามารถที่น้องๆแค่ระดับชั้นป.1เท่านั้นเองครับเราดูความสามารถของน้องฝั่ง English Program แล้วเดี๋ยวเราจะมารับชมความสามารถของน้องๆฝั่ง MLP กันบ้างครับ MLP วันนี้มาในแนวมิวสิกดนตรีแร็ปนะครับถ้าพร้อมแล้วเชิญทุกท่านพบกับแร็ปตัวตึง ACSP ครับครับ
อนคู่ครูไทยสอนแบบทีมทีชิงไงสอนแบบทีมทีชิงไงไม่ต้องงงว่าคืออะไรขอให้เรียก MLP 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 Hello everyone, my name is Bai. I with my friend An and Tata. In MLP, we follow the standard set by Singapore called IPSLE. We have bilingual education, so we learn math, science, social studies, computer, English, and PE. In both English and Thai, don't we? Yes, we do. For example, I enjoy studying science. The teacher shows video and let us do weird experiments. We learn a lot of new vocabulary about animals, space, plants, or the organs of the body. We learn something new every day. And when I watch science programs in English on TV, it's helped me to understand much faster. I enjoy learning computer. The teacher lets us play games on the computer and we learn on iPads. We also learn basic programming so we can build robots that walk. It's so exciting. Actually, I like all my subjects because we often do projects. But my most favorite thing is sports day, which happens once a year. It's a real can't miss event. OAD! 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 วันนี้ที่ว่าไม่ใช่ไหมเดี๋ยวนี้สองภาษาน้อยไปเดี๋ยวนี้สองภาษาน้อยไปอยากสเปเชียลกว่าใครต้องได้ภาษาจีนภาษาจีนอะภาษาจีนอะภาษาจีนอะภาษาจีนติ่มซำบันโถซาลาเปาขนมจีบฮักเก่าฟังดูแล้วเข้าทีไม่ใช่ภาษาจีนแบบนี้ไม่ใช่ภาษาจีนแบบนี้จะน่าออกมาดีกว่าที่พี่จะเชื่อโอเคเชื่อครับผมเยี่ยมมากครับชอบวิ่งเหมือนพี่บิวเป็นนักกีฬารุ่นเล็กแต่ถ้าจะให้โชว์วิ่งก็กลัวจบเร็วเกินไปเพราะเขาวิ่งเร็วมากกับพี่ตาก็ถึงเส้นชัยเลยแล้วก็ขอเชิญเพื่อนผมออกมาหน่อยครับตบมือให้เพื่อนผมเพื่อเชิญเขามาหน่อยครับวันนี้จะมาโชว์อะไรครับโชว์เทควันโดครับได้รับรางวัลอะไรมาบ้างครับเหรียญทองกับเหรียญเงินครับพร้อมโชว์ยังครับพร้อมแล้วครับเอ๊ะ
วัสดีครับผมชื่อเด็กชายณัฐวัชริมงคลน้องลิโออายุ6ขวบอยู่ป.1/2ครับวันนี้ผมจะมาแสดงรำมโนราให้ทุกคนได้รู้จักวัฒนธรรมใต้ครับและผมได้ไปประกวดที่พัทยาและล่าสุดคือไต้หวันครับแล้วก็ผมได้เดอะวินเนอร์มาด้วยครับต้าเจียห่าววัตเตอร์หมิงจื้อเจ้าณัฐวัชริมงคลชาวมิงลิโอวอจิงไงชีสว่าวอร์ไรจื้อไทยก่อจื้อจ้าจ้าก็อยากจะขอบคุณนักแสดงบนเวทีทุกคนด้วยเช่นกันครับขอเสียงปรบมือดังๆให้กับทุกการแสดงบนเวทีที่ผ่านมาด้วยครับขอบคุณตัวตึงบนเวทีทุกคนด้วยนะครับวอดก้าเชิญเลยครับนำทีมกลับที่พักโอ้โห
ตึงๆทั้งนั้นบนเวทีครับตึงๆทั้งนั้นนะครับโอเคเป็นความน่ารักนะครับ ACSP ทำเรื่อง difficult ให้เป็นเรื่อง easy จริงๆครับทำเรื่องยากๆแต่ทำให้เป็นเรื่องง่ายนี่คือความสามารถนะครับจากทุกรูปแบบไม่ใช่เรื่องของวิชาการอย่างเดียวนะครับไม่ใช่เรื่องของกีฬาอย่างเดียวการแสดงมีทางเลือกมากมายนะครับที่อาคารถัดกันจากนี้ไปเรามีศูนย์แหล่งเรียนรู้อย่างมากนะครับให้ลูกหลานได้เลือกที่จะเรียนรู้แล้วก็อยากจะเป็นอะไรในอนาคตครับในช่วงนี้เดี๋ยวให้นักแสดงไปพักผ่อนก่อนเราจะเข้าสู่ในช่วงของพิธีการจากทางโรงเรียนตอนนี้ท่านนายกสมาคมผู้ปกครองและครูท่านวิโรจน์ศิริธนาศาสตร์ก็ได้มาถึงแล้วนะครับในลำดับต่อไปขอเรียนเชิญท่านประธานในพิธีภรดาดร.มนทนปทุมราชผู้อำนวยการโรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการขึ้นบนเวทีจุดเทียนบูชาพระเรียนเชิญครับเชิญทุกท่านยืนขึ้นครับเชิญนั่งครับลำดับต่อไปจะเป็นการให้นโยบายและทิศทางในการจัดการศึกษาของโรงเรียนโดยภาพรวมโดยท่านผู้อำนวยการของพวกเรานะครับขอเรียนเชิญครับครับท่านนายกสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนสัมพันธ์สมุทรปราการนะครับคุณวิโรจน์ศิริธนาศาสตร์ท่านนายกสมาคมศิษย์เก่าสัมชาชูตปราการคุณพีรพัฒน์ฐานิชคณะกรรมการสมาคมทั้งสองสมาคมคณะกรรมการที่ปรึกษาคณะครูท่านผู้ปกครองที่เคารพและนักเรียนทุกคนนะครับก่อนอื่นต้องขอต้อนรับท่านผู้ปกครองและนักเรียนทุกคนเข้าสู่สัมชาชูตปราการอีกครั้งหนึ่งนะครับอย่างน้อยที่สุดคือวันนี้เป็นวันที่โรงเรียนได้เปิดบ้านเพื่อที่จะให้ผู้ปกครองนักเรียนระดับชั้นป.1ในปีการศึกษา2567ที่มีความสนใจที่จะเข้ามาศึกษาต่อที่โรงเรียนแห่งนี้เพราะฉะนั้นการเปิดบ้านในวันนี้ก็จะเปรียบเสมือนกับเป็นการบ่งบอกว่าก่อนที่เราจะนำลูกไปศึกษาเล่าเรียนเราอาจจะต้องได้ข้อมูลบางสิ่งบางอย่างเพื่อเป็นเส้นทางเพื่อเป็นข้อแนะนำเพื่อเป็นการตัดสินใจสำหรับพวกเราแต่ละคนที่จะให้ลูกหลานเข้าศึกษาที่อัสสัมชัญสมุทรปราการนะครับมีหลายแห่งทีเดียวที่จัดโอเพ่นเฮาส์หรือเปิดบ้านเพื่อให้ผู้ปกครองได้ทำความเข้าใจได้ตัดสินใจนี่เป็นสิ่งสำคัญนะครับเรายังมีเวลาเหลืออยู่อีกประมาณเกือบปีนะครับเพื่อว่าท่านผู้ปกครองเองก็จะได้ดูว่าโรงเรียนที่เราอยากจะให้ลูกมาได้ศึกษาเราเรียนนั้นมีอะไรบ้างมีสิ่งใดบ้างที่ลูกหลานของเราจะสามารถศึกษาต่อและประสบความสำเร็จในชีวิตอย่างน้อยที่สุดคือในวันนี้ถ้าผู้ปกครองมาที่โรงเรียนสัมชัญสมุทรปราการก็ถือเป็นทางเลือกอีกทางหนึ่งที่จะให้ทุกคนได้ตัดสินใจนะครับวันนี้ในนามของทางโรงเรียนนะครับก็ต้องขอขอบคุณท่านผู้ปกครองไว้ในโอกาสนี้นะครับอย่างไรก็ตามนะครับเพื่อให้การเปิดบ้านในวันนี้มีความสมบูรณ์มากขึ้นเพื่อเป็นข้อมูลสำหรับท่านผู้ปกครองมากขึ้นเมื่อเด็กในนั้นเป็นผู้บริหารโรงเรียนนะครับก็อยากขออนุญาตแบ่งปันแนวทางการบริหารโรงเรียนอย่างน้อยโดยภาพรวมคร่าวๆให้เห็นเส้นทางของการดำเนินงานจากการศึกษาของโรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการนะครับที่จริงแล้วโรงเรียนชั้นปฐมก็เป็นโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะสงฆ์เรียนแห่งประเทศไทยก็มี
ีโรงเรียนในเครือประมาณ17แห่งถึงแม้จะมีเป้าหมายเดียวกันแต่เส้นทางที่เดินอาจจะมีความแตกต่างกันนั้นนี่คือหนึ่งในเส้นทางของอาจารย์ชันสุดประการนะครับนโยบายที่ให้โดยภาพรวมคุณครูแต่ละฝ่ายแต่ละส่วนก็จะนำไปขยายนำไปจัดทำแผนปฏิบัติงานเพื่อที่จะให้โรงเรียนอาจารย์ชันสุดประการนั้นมีความสมบูรณ์มากขึ้นในเส้นทางการจัดการศึกษาของโรงเรียนนะครับนั้นวันนี้โดยเบื้องต้นนะครับก็ต้องขอขอบคุณท่านผู้ปกครองนะครับวัตถุประสงค์วันนี้ก็คือต้องการที่เราได้สัมผัสได้ศึกษาได้เข้าใจแล้วก็ได้เห็นถึงศักยภาพของบุคลากรของโรงเรียนอาจารย์สุขประการของเราเรายังมีผู้สนับสนุนที่เป็นสเตคโฮลเดอร์ที่มีคุณภาพมีความเป็นหนึ่งเดียวกันมีความเข้าใจรับการศึกษาโดยเฉพาะท่านนายกสมาคมทั้งสองสมาคมก็อยู่กับเราณที่นี้ด้วยนะครับคำนโยบายเบื้องต้นในวันนี้ก็อยากให้เป็นภาพรวมนะครับโดยเบื้องต้นเลยที่ผมเองย้ายมาเมื่อปี2565ก็ได้ให้แนวทางกับผู้ปกครองและคุณครูว่าโดยเบื้องต้นนั้นสิ่งแรกที่เราอยากจะให้เกิดขึ้นในสำนักงานบุตรประการก็คือเรื่องนโยบายนโยบายแรกที่ให้ก็คือเรื่องของการพึ่งพาตนเองนะครับการพึ่งพาตนเองนั้นที่จริงเราเรียนในเครือเราก็พยายามสอนให้เด็กทุกคนโดยเฉพาะเด็กเล็กๆได้เห็นภาพของการเติบโตที่มีศักยภาพเพราะฉะนั้นการที่เขาได้เรียนรู้ถึงการช่วยเหลือตัวเองตั้งแต่เล็กๆโดยมีคุณพ่อคุณแม่มีคุณครูญาติพี่น้องหรือผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องได้ให้เส้นทางแก่เขาสอนอบรมเพื่อเขาเห็นว่าเขาควรจะเป็นตัวของตัวเองในแง่ของการเดินทางต่างๆที่เขาควรจะพบนะครับเพราะฉะนั้นนอกจากการสอนให้เด็กรู้จักช่วยเหลือตัวเองแล้วสิ่งที่เราปลูกฝังเขาเรื่องความเป็นผู้นำการเอาตัวรอดได้ในสังคมนั้นลูกของท่านจะถูกปลูกฝังในแต่เล็กๆนะครับว่าเมื่อเขาเติบโตขึ้นเขาจะทำยังไงได้บ้างอย่างน้อยที่สุดคือเรื่องคุณธรรมทางศาสนาที่เขาก็จะต้องได้รับเช่นเดียวกันนะครับโรงเรียนสมเด็จสมุทรปราการเป็นโรงเรียนคาทอลิกก็จะมีเส้นทางของการอบรมที่แตกต่างแต่เป้าหมายเดียวกันคือว่าคุณธรรมทางศาสนานั้นเป็นสิ่งที่คนเราทุกคนต้องที่จะต้องปฏิบัติแล้วก็ทำให้เกิดผลในชีวิตเช่นเดียวกันนอกเหนือจากเรื่องของคุณธรรมทางศาสนาแล้วทั้งครูนักเรียนแล้วที่เราจะต้องร่วมกันปลูกฝังซึ่งกันและกันแล้วความเป็นเลิศทางวิชาการเป็นเป้าหมายสำคัญเช่นเดียวกันที่ควบคู่ไปกับเรื่องของตัวของเราแต่ละคนในชีวิตจริงนะครับเพราะนั้นในส่วนการพึ่งพาตัวเองนั้นก็จะมีอยู่ประเด็นหลักๆซึ่งคุณครูเนี่ยจะเอาตัวนี้ไปขยายผลนะครับแล้วทำให้เกิดกิจกรรมต่างๆให้เกิดขึ้นดังเช่นที่ทุกท่านได้เห็นเมื่อสักครู่นี้บนเวทีที่เกิดขึ้นนะครับประการที่สองครับเราคิดอยู่เสมอนะครับว่าเมื่อลูกของท่านเข้ามาศึกษาต่อที่นี่ทำอย่างไรนะครับที่จะให้เด็กของท่านลูกหลานของท่านมีความสุขเมื่อเขาได้เข้ามาที่นี่เบื้องต้นเลยนะครับเราพยายามที่จะสอนเด็กอย่างมีคุณภาพจำนวนนักเรียนความเหมาะสมในห้องเรียนมีความแตกต่างแล้วก็จะมีส่วนช่วยที่เห็นว่าการเรียนการสอนของคุณครูนั้นจะเกิดผลสมัยก่อนตอนที่ผมอยู่โรงเรียนเซนต์แกเบรียลสมัยก่อนนู่นเลยรุ่นแรกเลยนะครับเรามีนักเรียนในห้องเนี่ยถึง 70-80 คนในห้องเรียนในห้องเดียวกันนะครับถ้าลองคิดดูนะว่าถ้าเด็ก70คนอยู่ในห้องเรียนครูอยู่หน้าห้องคนเดียวจะสอนยังไงใช้ไมค์อย่างเดียวไม่เคยเดินไปหลังห้องเลยเพราะมันเดินไปไม่ได้เพราะมันแน่นสมัยก่อนนะครับห้องเรียน70คนตอนหลังก็มีการปรับเรื่องคุณภาพของจำนวนนักเรียนก็เหลือประมาณ50 45ปัจจุบันนี้เพื่อให้มีความเหมาะสมในการเรียนการสอนเมื่อเป็นเช่นนั้นทำให้จำนวนห้องเรียนจึงขยายขึ้นในส่วนของสำนักงานดูแลปราการเรามีจำนวนห้องเรียนที่ประมาณ9ห้องต่อชั้นเรียนบวกลบนะครับก็จะมีเด็กประมาณ 45-50 คนในห้องเรียนที่ว่าเป็นจำนวนที่คิดว่าสามารถที่จะการศึกษาได้อันที่2คือสอนเด็กให้มีสุขภาพแข็งแรงเด็กหลายคนมีคุณภาพและมีสุขภาพที่แตกต่างกันนะครับแต่ตัวหนึ่งที่มาถึงที่นี่แล้วเด็กทุกคนจะรับการปลูกฝังการชี้แนะเรื่องของสภาพร่างกายการเรียนการกินอะไรต่างสารพัดที่เขาจะสามารถเติบโตเป็นผู้ใหญ่แล้วก็มีสติปัญญาที่ดีได้สอนเด็กให้รู้จักคิดสร้างสรรค์นะครับคิดสร้างสรรค์ก็เป็นสิ่งที่เราพยายามเปิดโอกาสให้เด็กทุกคนพ่อแม่ทุกคนได้มีโอกาสทางเลือก
ที่จะเรียนรู้ที่จะคิดที่จะทำสิ่งใดก็ได้ที่เขาสามารถที่จะทำนะครับที่สำคัญก็คือเรามุ่งสอนคนมากกว่าสอนหนังสือครูจะไม่สอนเรียนเพียงแค่หมดชั่วโมงแล้วก็ออกไปครูคนใหม่ก็เข้ามาไม่ใช่อันนั้นเป็นแค่ระบบที่วางขึ้นเท่านั้นแต่ภายในของการสอนเรียนทุกคนจะถูกเติมเต็มด้วยบริบทของการดูแลเด็กควบคู่ไปด้วยโดยเฉพาะชั้นเล็กๆนั้นจะถูกเอาใจใส่มากขึ้นนะครับตรงนี้เป็นสิ่งที่สำคัญมากสุดท้ายตรงนี้คือดูแลเด็กอย่างใกล้ชิดนะครับระเบียบวินัยสิ่งที่เขาถูกปลูกฝังมารยาทนะการปฏิบัติตัวต่อเพื่อนต่อสังคมเขาจะถูกปลูกฝังนะครับร่วมมือกับทางผู้ปกครองในการที่จะเติมเต็มกับลูกของเรานะครับอันนี้คือในส่วนที่สองนะครับนอกเหนือจากเด็กแล้วครูแล้วเรามีเรื่องการพัฒนาบุคลากรที่เป็นนโยบายภาพรวมที่จะเห็นว่าถ้าจะให้เด็กมีคุณภาพคุณครูก็ต้องมีคุณภาพด้วยอย่างน้อยที่สุดคือเราพยายามที่จะเพิ่มวุฒิการศึกษาของคุณครูมีการเรียนต่อมีความเฉพาะเจาะจงเพื่อว่าจะได้นำมาสอนเด็กอย่างดีที่สุดนะครับมีการตั้งทีมงานบริหารจัดทีมอบรมนะคุณครูเพื่อที่จะได้เตรียมตัวในการที่จะดูแลและบริหารโรงเรียนและก็มีการสัมมนามีการอบรมครูอย่างต่อเนื่องเพื่อเติมเต็มในช่วงเวลาที่เราใช้เวลากับนักเรียนแต่เราก็มีเวลาสำหรับส่วนตัวของความเป็นครูที่จะเติมเต็มให้มากที่สุดนะครับในส่วนที่4ครับในส่วนสุดท้ายก็คือเรื่องการพัฒนาโรงเรียนให้มีคุณภาพนี่เป็นภาพรวมของโรงเรียนอันดับแรกเลยนะครับโรงเรียนบริหารโรงเรียนโดยผ่านการจัดทำตามแผนพัฒนาของโรงเรียนในระยะ6ปีปีนี้เริ่ม65จนถึงปี70ตามแผนยุทธศาสตร์ของมูลนิธินะครับการพัฒนาระบบประกันคุณภาพเหมือนกับเรามีระบบประกันเราต้องการประกันที่ดีที่สุดเพื่อให้ตัวเราโรงเรียนของเรามีการบริหารจัดการที่ดีที่สุดนะครับผ่านการประเมินจากหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกและสำคัญที่สุดคือเราจะมีการพัฒนาเรื่องการเรียนการสอนในด้านวิชาการมีอะไรบ้างครับยกระดับผลสำเร็จของนักเรียนถามว่าเด็กป.1จะยกระดับยังไงนะครับเด็กจะถูกเรียนเพื่อเป็นการสะสมความคิดสะสมความรู้ให้เขาได้เรียนรู้ได้เขาสัมผัสตามความถนัดให้มากที่สุดเพื่อเขาจะได้สามารถต่อยอดได้เวลาที่ลูกของท่านขึ้นไปอยู่ชั้นโตกว่านี้นะครับมีความสอนเข้มตามความถนัดของนักเรียนไม่เพียงแค่สอนเสริมอย่างเดียวนะครับเรามีกิจกรรมชมรมกิจกรรมต่างๆที่จะเติมเต็มให้กับบุคลากรของท่านนะครับในแต่ละรายวิชาด้วยนอกเหนือจากนี้นะครับยังมีการเตรียมตัวนักเรียนที่จะมีความชอบมีความถนัดที่จะแข่งขันหรือไปประกวดกับโรงเรียนอื่นหรือกับสังคมภายนอกได้นะครับครูแน่แนวจะมีส่วนสำคัญหรือเป็นฟันเฟืองที่สำคัญที่สุดสำหรับโรงเรียนเราบอกว่าเรามีครูแน่แนวแต่ครูแน่แนวที่สำคัญที่สุดคือพ่อแม่คนที่สองก็คือครูแน่แนวของโรงเรียนนั่นก็คือครูประจำชั้นนะครับเป็นครูที่สอนเขาจะคอยแนะนำให้ตั้งแต่เล็กๆไปนะครับและนอกเหนือจากนี้นะครับเรายังส่งเสริมให้เขามีผลงานดีเด่นทั้งภายในและภายนอกนี่ถามว่าลูกเล็กๆจะมีผลงานอย่างไรครับที่จริงแล้วไม่ใช่เรื่องยากเด็กจะถูกปลูกฝังเด็กบางคนพ่อแม่ส่งเสริมนะครับส่งไปเรียนส่งไปทำกิจกรรมต่างๆร่วมมาทำโรงเรียนก็จะมีความสามารถนอกเหนือจากนี้เรื่องการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเด็กสมัยสมุทรปราการเมื่อจบแล้วเขาจะสามารถใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อในสังคมภายนอกได้นั่นหมายความว่าเด็กจะถูกเข้มข้นตั้งแต่ชั้นป.1ขึ้นไปในการเรียนภาษาอังกฤษนะครับเพราะว่าทั้งสองหลักสูตรนี้เป็นการสอนโดยใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อโดยเฉพาะ EP นั้นเราเรียนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการที่ใช้ภาษาอังกฤษนะครับ MLP ก็เป็นหลักสูตรที่เราใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อทั้งระบบเลยนะครับเรามีครูต่างชาติที่จะคอยให้คำแนะนำใกล้ชิดที่สุดนะครับนอกเหนือจากนี้นะครับเรายังมีห้องศูนย์เรียนรู้นะการทัศนศึกษาการจัดกิจกรรมต่างๆและสำคัญที่สุดคือเรื่องของการใช้ภาษาอังกฤษในเรื่องการท่องศัพท์ต่างๆจะมีส่วนเราจะไม่สามารถรู้ประโยคได้เลยถ้าเด็กเราไม่สามารถรู้คำศัพท์จะถูกปลูกฝังแล้วก็ให้ข้อมูลเหล่านี้แก่ลูกหลานของเรานี่คือภาพรวมคร่าวๆในวันนี้นะครับเพราะเห็นว่าเด็กยังอยู่อีกประมาณ1ปีนั้นอยากให้ผู้ปกครองได้ใช้เวลาที่เหลือในช่วงนี้ได้เตรียมตัวลูกหลานของท่านอย่างดีที่สุดนะครับเพื่อว่าในวันสอบในวันที่20สิงหาคมนะถ้าจำไม่ผิดเราก็จะมีการทดสอบความพร้อมนะครับสมัยก่อนเรามีสอบข้อเขียนนักเรียนนะ
ปัจจุบันนี้เราอาจจะไม่มีสอบข้อเขียนนักเรียนนะครับเรามีสอบความพร้อมต่างๆก็เพื่อเป็นการเตรียมลูกหลานของเราเรียนให้ผู้ปกครองทราบก่อนนะครับว่า MLP นั้นเรารับนักเรียนเฉพาะนักเรียนชายป.1ถึงม.3นะครับป.1ถึงม.3เป็นนักเรียนชายเท่านั้นไม่มีนักเรียนหญิงนะครับที่จริงเราขอรับนักเรียนหญิงแล้วแต่เขายังไม่อนุญาตนะครับส่วน MLP ม.4ถึงม.6ก็เป็นสหะเนาะเป็นสหะคือชายหญิงส่วน EP นะครับรับนักเรียนชายหญิงตั้งแต่ป.1ถึงม.6เนาะเป็นชายหญิงนะครับมันจะมีแค่ป.1ถึงม.3ของหลักสูตร MLP เท่านั้นที่ยังคงเป็นนักเรียนชายนะครับทีนี้ผู้ปกครองมีนักเรียนหญิงและมีลูกผู้หญิงอยู่ด้วยอยากจะเข้าเรียน MLP ไม่ได้นะก็จะต้องไปเรียน EP นั้น EP รับได้ทั้งหมดทั้งชายหญิงตั้งแต่ป.1ถึงม.6แต่ประเด็นของ EP จะมีอาจจะมีประเด็นนิดหน่อยก็คือว่าเนื่องจากของ EP เรารับนักเรียนเพียงแค่ห้องละ30คนเท่านั้นในระดับชั้นนั้นเรามีห้อง EP อยู่เพียงแค่2ถึง3ห้องเท่านั้นนะครับก็คือ90คนไม่เกินอย่างนี้นะไม่เกิดอย่างนี้ในบางปีนั้นมีจำนวนนักเรียน EP มากนะครับฉะนั้นบางทีผู้ปกครองอาจจะต้องเตรียมตัวนิดหนึ่งนะครับเพราะว่าเรามีจำนวนนักเรียนน้อยในอัตราความจุในห้องน้อยส่วน MLP นั้นยังรับได้ประมาณ 45-50 คนนะครับแต่ก็เรียนให้ผู้ปกครองทราบนะครับว่าทั้ง MLP และ EP เราเน้นเรื่องภาษาต่างประเทศเพื่อสู่มาตรฐานสากลทั้ง2หลักสูตรท่านบางคนไม่ต้องกลัวว่าถ้าไม่เรียนไอพีมาเรียนไอพีแล้วไม่ได้ภาษาอังกฤษไม่ได้ภาษาจีนไม่ได้ภาษาอะไรต่างไม่ทำไมต้องกังวลเรื่องนั้นนะครับเพียงแต่ความเข้มข้นของชั่วโมง EP กับ IP จะต่างกันนิดหน่อยเท่านั้นเองนะครับแต่ความเข้มข้นเรื่องภาษาการเรียนการสอนเราใช้ Native Speaker ครูที่สอนทั้งหมดนอกเหนือจากนี้เรื่องการคุณภาพชีวิตก็ควบคู่ไปกับทางด้านวิชาการนะครับอันนี้เป็นภาพรวมในวันนี้นะครับก็ขอเรียนให้ผู้ปกครองได้เห็นถึงเส้นทางของเราทำไมถึงพูดเรื่องนี้ครับเพื่อผู้ปกครองจะได้ตัดสินใจว่าเราคงไม่ได้เอามาเข้าเรียนป.1แล้วก็ออกซึ่งอาจจะมีบางคนที่ออกแต่เราอยากให้มองเส้นทางของลูกของเราให้ยาวกว่านี้ไม่ใช่มองแค่ป.1หรือมองแค่ชั้นประถมศึกษามองให้ยาวได้เพื่อเราจะได้ตัดสินใจได้นะครับนะก็คาดหวังว่าเราคงจะรับท่านผู้ต้อนรับผู้ปกครองในปีการศึกษาหน้าได้ความพร้อมเพรียงนะครับและได้ความมุ่งมั่นที่จะส่งเสริมและอยากให้ลูกของเรานั้นได้ประสบความสำเร็จกับประสบการณ์สมุทรปราการของเรากับก็ขอบคุณผู้ปกครองมากครับสวัสดีครับครับขอบคุณบาร์เดอร์นะครับลำดับต่อไปขอเรียนเชิญมิสกมลลักษณ์สิริประเสริฐและก็มิสจิราพรจิตธรรมด้วยกันเลยครับเรียนเชิญบนเวทีครับได้พบกับผู้ปกครองในวันนี้ครับทั้งสองท่านก็เป็นหัวหน้าฝ่ายวิชาการของฝั่ง MLP แล้วก็เป็นหัวหน้าฝ่าย English Program ด้วยนะครับเรียนเชิญนะครับบนเวทีนี้เป็นของมีทั้งสองท่านแล้วครับเรียนท่านผู้อำนวยการนะคะท่านนายกสมาคมทั้งสองสมาคมและก็ท่านที่ปรึกษาตลอดจนวันนี้นะคะ
คุณพ่อคุณแม่นะคะว่าที่คุณพ่อคุณแม่ของนักเรียนที่จะเข้ามาสู่ครอบครัว ACSP นะคะสำหรับวันนี้นะคะมิตรลุงรัตน์กมลสิริประเสริฐหัวหน้าฝ่ายวิชาการ MLP นะคะเราก็จะเรียกสั้นๆกันแบบนี้ว่าวันนี้มิตรก็จะนำเสนอเจาะลึกเรื่องหลักสูตรนะคะภายใน10นาทีให้ผู้ปกครองได้เข้าใจที่สุดว่าถ้าจะเลือก MLP นั้นมีลักษณะการเรียนการสอนแบบไหนนะคะต่อไปนะคะ MLP คืออะไรนะคะสไลด์ต่อไปเลยค่ะ MLP นั้นก็คือ Modern Language Program นะคะกว่า22ปีนะคะตั้งแต่ปี2544เนี่ยเราได้มีการเตรียมการหลักสูตร MLP เนี่ยขึ้นมานะคะปีนี้ครบเป็นปีที่22แล้วมีพัฒนาการเนี่ยขึ้นมาโดยการที่จุดแรกเลยเรามองว่าอยากให้นักเรียนของเราเนี่ยมีการใช้ภาษาอังกฤษเนี่ยเป็นสื่อเนี่ยได้อย่างเต็มที่นะคะก็เลยส่งคณะคุณครูแล้วก็มีการเตรียมการให้คณะคุณครูเนี่ยได้ดำเนินการเรื่องของการจัดการเรียนการสอนให้เป็นภาษาอังกฤษเนี่ยเป็นสื่อออกมาอันนี้คือความหมายมินิ่งของคำว่า MLP หรือ Modern Language Program นะคะทีนี้ในสไลด์ต่อไปค่ะเราจะมีการเรียนการสอนอย่างไรฝั่งซ้ายมือของมิสนะคะฝั่งซ้ายมือของมิสเนี่ยจะเป็นหลักสูตรแกนการเรียนการสอนขั้นพื้นฐานที่เด็กๆทั่วประเทศเนี่ยเรียนกันนะคะก็ใช้ภาษาไทยเป็นสื่อก็จะได้แก่วิชาภาษาไทยวิชาคณิตศาสตร์วิชาวิทยาศาสตร์วิชากพอศิลปะสุภละสังคมแล้วก็มีการเรียนภาษาอังกฤษเนี่ยอยู่แล้วนะคะอันนี้คือหลักสูตรแกนกลางนะคะขวามือของมิสเนี่ยจะเป็นหลักสูตรที่เราเติมเต็มในรายวิชาเพิ่มเติมให้กับนักเรียนนะคะเรียนภาษาอังกฤษเรียนวิทยาศาสตร์เป็นภาษาอังกฤษเรียนคณิตศาสตร์เป็นภาษาอังกฤษนะคะแล้วก็เรียนคอมพิวเตอร์แล้วก็พละศึกษาตลอดจนมีเรียนวิชาภาษาจีนด้วยอันนี้คือความกลมกลืนของลักษณะของการเรียนการสอนใน MLP นะคะสไลด์ต่อไปค่ะทีนี้เราจะมาดูซิค่ะว่าหลักสูตรเนี่ยเป็นอย่างไรกันบ้างต่อไปเลยค่ะหลักสูตรนะคะก็จะให้คุณพ่อคุณแม่ได้เห็นอีกทีนึงว่าเราได้มีการเตรียมนักเรียนของเราเนี่ยลักษณะแบบไหนบ้างนะคะในฝั่งซ้ายมือเนี่ยนะคะรายวิชาพื้นฐานนี้ใน1สัปดาห์นะคะนักเรียนจะเรียนทั้งหมด35คาบนะคะก็จะเรียนเป็นวิชาภาษาไทยเนี่ยรวมประมาณ17คาบนะคะก็มีเรียนวิชาภาษาไทยอย่างที่มิตรได้พูดไปแล้วนะคะมีเรียนคณิตศาสตร์3คาบเรียนภาษาไทย5คาบวิทยาศาสตร์2คาบก็เรียนไปในนี้ครบ17คาบนะคะฝั่งขวามือจะเป็นรายวิชาเพิ่มเติมที่เรียนเป็นภาษาอังกฤษแล้วก็เป็นภาษาจีนนะคะก็จะเรียนเป็นแมทริเมติกนะคะความหมายถึงว่านักเรียนทั่วไปเนี่ยนะคะทั่วประเทศเนี่ยเขาเรียนคณิตศาสตร์สมมุติ5คาบแต่ของเราจะเรียน5คาบเป็นภาษาไทย3คาบเป็นภาษาอังกฤษ2คาบนะคะอันนี้คือกระบวนการที่โรงเรียนเนี่ยจัดสรรขึ้นนะคะถ้าคุณพ่อคุณแม่มองMLP เนี่ยใช่ไบลิงกัวหรือเปล่ามันออกกึ่งๆแบบนั้นนะคะแต่ยังไม่ทั้งถึงขั้นอินเตอร์หรืออิงลิชโปรแกรมเพราะว่าเรายังมีการใช้ภาษาไทยเนี่ยเป็นสื่อให้กับนักเรียนอยู่เพราะว่าเป้าหมายสุดท้ายปลายทางของนักเรียนเนี่ยนะคะก็คือการสอบเข้ามหาวิทยาลัยในภาพปกตินะคะอันนี้ก็คือส่วนที่เกิดขึ้นนะคะสไลด์ต่อไปค่ะทีนี้ใน22ปีที่มิตรได้กล่าวไปแล้วว่าหลักสูตรนั้นนะคะได้มีการพัฒนาขึ้นมาเราก็มามองว่าแล้วเราอยากจะรู้ว่าเด็ก ACSP นั้นนะคะถ้าจะไปเทียบเคียงกับประเทศอื่นๆเนี่ยเทียบเคียงอะไรได้บ้างนะคะเราก็เลยนำมาตรฐานสากลในการเทียบเคียงหลักสูตรของประเทศสิงคโปร์ขึ้นมาคุณพ่อคุณแม่คงจะรู้ว่าสิงคโปร์เนี่ยคือเบอร์หนึ่งในเรื่องของการจัดการศึกษาที่เขาเรียกว่าดีที่สุดนะคะพอๆกับฟินแลนด์นะคะก็ไปศึกษาดูว่าสิงคโปร์เนี่ยเขามีดีอย่างไรทำไมเขาถึงทำให้บุคลากรหรือนักเรียนที่อยู่ในประเทศสิงคโปร์เนี่ยมีพัฒนาการมีคุณภาพเนี่ยมากขึ้นนะคะก็ไปค้นพบมาตรฐานตัวหนึ่งเราเรียกว่า IPSLE นะคะซึ่งเด็กสิงคโปร์เนี่ยเมื่อจบเกรด6นะคะเกรด6เนี่ยเขาจะต้องสอบนะคะเราก็ไปติดต่อที่รัฐบาลประเทศสิงคโปร์แล้วก็นำหลักสูตรตัวนี้เข้ามาจัดการเรียนการสอนเพิ่มเติมให้กับนักเรียนของเราใน3รายวิชานะคะคือวิชา Englishวิชา Mathematics แล้วก็วิชา Science เรียนตั้งแต่ป.1จนกระทั่งถึงป.6นะคะใน3รายวิชานี้แล้วก็สอบเทียบเคียงเนี่ยในชั้นม.1นะคะข้อสอบเนี่ยจะถูกส่งมาจากประเทศสิงคโปร์แล้วก็มาจัดสอบเด็กของเราจากนั้นเนี่ยก็จะส่งข้อสอบใบขนาดคำตอบเนี่ยกลับไปตรวจที่ประเทศสิงคโปร์แล้วเขาจะส่งผลกลับมานะคะ result ที่เกิดขึ้นนั้น
ก็จะเอาเป็นเขาเรียกว่าเป็นพื้นฐานการเรียนวิชาภาษาอังกฤษที่เข้มข้นเนี่ยให้กับนักเรียนต่อไปนะคะอีกฝั่งหนึ่งขวามือนะคะคือการเรียนการสอนเป็นภาษาจีนเราเรียกว่ามาตรฐานการศึกษาวัฒนศาสตร์ภาษาจีนหรือ HSK นะคะซึ่งมาจากสถาบันของจื่อนะคะก็จะต้องมีการเทียบเคียงในการเรียนการสอนภาษาจีนเกิดขึ้นนะคะสำหรับเด็กประถมเนี่ยก็จะสอบในเขาเรียกว่าการวัดระดับเป็น HSK นะคะก็จะเป็นระดับ1ระดับ2ขึ้นมาอันนี้คือสิ่งที่เกิดขึ้นที่เด็กๆ MRP นั้นจะได้รับการเติมเต็มในเรื่องเหล่านี้ขึ้นไปนะคะสไลด์ต่อไปค่ะก็จะเป็นต่อไปค่ะจะเป็นทีมงานของคุณครูนะคะคุณครูป.1ของเรานั้นนะคะคุณพ่อจะเห็นว่าหน้าตาจะออกเด็กๆน่ารักนะคะแต่คุณครูเหล่านี้ถือว่าเป็นคุณครูที่มีคุณภาพทุกท่านมีประสบการณ์ในการสอนแล้วก็ดูแลนักเรียนเนี่ยเป็นอย่างดีนะคะทีนี้เราจะมาดูซิค่ะว่าแล้วเราจัดการในการสอนอย่างไรนะคะสไลด์ต่อไปค่ะอันนี้เป็นตารางของนักเรียนนะคะใน1วันเนี่ยนะคะนักเรียนจะเรียนทั้งหมด7พีเรียด7คาบนะคะทั้งหมด5วันก็เป็น35คาบต่อสัปดาห์ของเด็กประถมนะคะก็จะมีรายวิชาที่มิตรพูดไปแล้วก็คือทั้งพื้นฐานเพิ่มเติมแล้วก็กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนเนี่ยให้กับนักเรียนนะคะอันนี้คือภาพรวมของโครงสร้างหลักสูตรที่เกิดขึ้นนะคะต่อไปค่ะใน1ห้องเรียนนะคะจะประกอบไปด้วยอะไรบ้างนะคะฝั่งซ้ายมือของมิตร1ห้องเรียนนั้นจะประกอบไปด้วยนักเรียนประมาณการของ MRP นั้น 45-50 คนต่อห้องเรียนนะคะฝั่งซ้ายมือจะมีคุณครูอยู่2ท่านเราเรียกว่าคุณครูประจำชั้นกับคุณครูผู้ช่วยประจำชั้นจะดูแลนักเรียนเนี่ยนะคะทั้งในเรื่องของความประพฤติเรื่องของความเป็นอยู่นะคะเรื่องของการเรียนเรื่องชีวิตความเป็นส่วนตัวต่างๆเนี่ยคุณครูสองท่านนี้จะทำหน้าที่ในการดูแลนะคะฝั่งขวามือนะคะจะเป็นคุณครูสองท่านที่สอนเป็นภาษาต่างประเทศนะคะก็คือในวิชาอิงแมทไซต่างๆนั้นก็จะมีคุณครูไทยนะคะคุณครูไทยของเรานั้นจะจบตามเอกวิชานะคะแล้วเราก็ส่งครูเหล่านี้ไปพัฒนาความรู้ทางด้านภาษาอังกฤษมาสอนควบคู่กับครูชาวต่างชาตินะคะซึ่งในรายวิชาภาษาอังกฤษเนี่ยจะต้องเป็น native speaker นอกนั้นก็จะเป็นคุณครูฟิลิปปินส์เป็นคุณครูที่สามารถสื่อการสอนต่างๆเป็นภาษาต่างประเทศได้นะคะแล้วก็มีในภาษาจีนอันนี้เป็นภาพรวมของการจัดการในการสอนของในฝั่ง MLP นะคะต่อไปค่ะการเรียนการสอนนั้นจะเป็นแบบทีมทีชชิ่งค่ะทั้งครูไทยและครูชาวต่างชาติจะสอนควบคู่กันนะคะก้าวเข้าไปแล้วก็มีการวางแผนการทำงานร่วมกันจัดการเรียนการสอนการวัดผลการทำกิจกรรมต่างๆในห้องเรียนเนี่ยให้นักเรียนนั้นได้สามารถที่จะสื่อสารเป็นภาษาอังกฤษออกมานะคะต่อไปค่ะอันนี้ก็จะเป็นภาพบรรยากาศนะคะในเช้าๆเนี่ยเด็กๆจะต้องมาท่องคำศัพท์นะคะแล้วก็จะมีการทำสอบ reading aloud ต่างๆเนี่ยนะคะเพื่อสะสมองค์ความรู้ในเรื่องของคำศัพท์เนี่ยให้กับนักเรียนเพราะว่านักเรียนเรียนทั้งหมดที่เป็นภาษาอังกฤษเนี่ย6รายวิชานะคะก็จะมีความจำเป็นในการใช้ภาษาเมื่อสักครู่นี้ประจักษ์พยานเนี่ยของนักเรียนทั้ง2แผนกเนี่ยนะคะ2หลักสูตรเนี่ยให้เห็นแล้วว่าเราเด็กก็จะมีความคล่องในการใช้ภาษาได้อย่างคล่องแคล่วนะคะถึงแม้ว่าจะเป็นอาจจะติดขัดบ้างแต่ว่าในส่วนของเขานั้นเขาสามารถที่จะสื่อสารเป็นภาษาอังกฤษได้นะคะต่อไปค่ะเราจะมาดูเรื่องของตำรานะคะตำราการเรียนนั้นจะแบ่งออกเป็นทั้งหมด3ประเภทหลักๆนะคะตำราประเภทแรกก็คือจะเป็นตำราที่ใช้ภาษาไทยเป็นสื่ออันนี้จะเป็นจากเขาเรียกว่ารายวิชาพื้นฐานก็จะมีการใช้ตำรากลางเนี่ยจากที่กระทรวงศึกษาธิการเป็นคนกำหนดหลักสูตรให้นะคะอันนี้ประเภทที่1ที่น้องๆจะได้เจอนะคะประเภทที่2ค่ะต่อไปค่ะอันนี้จะเป็นตำรากลางจากมูลนิธิคณะเซนคาเบียนในทั้งหมดสถาบันทั้งหมด15สถาบันที่เรียนการจัดการสอนเป็นขั้นพื้นฐานเนี่ยก็จะใช้ตำรากลางเหล่านี้ร่วมกันนะคะโรงเรียนเซนคาเบียนโรงเรียนอัสสัมชัญบางรักอัสสัมชัญกรุงเทพหรือมงฟอร์ต่างๆเนี่ยก็จะใช้ตำราประเภทเดียวกันนะคะโรงเรียนในเครืออันนี้ประเภทที่2นะคะต่อไปค่ะประเภทที่3จะเป็นตำราจากประเทศสิงคโปร์นะคะจะมี2รายวิชาก็คือวิชาคณิตศาสตร์ Mathematics แล้วก็วิชา Science นะคะที่นักเรียนนั้นจะได้ใช้ควบคู่กับนักเรียนสิงคโปร์ไปเลยนะคะอันนี้ก็คือส่วนที่เป็นตำราที่จะให้คุณพ่อคุณแม่ได้รู้เดี๋ยวที่บูธข้างล่างเนี่ยเราจะมีตัวอย่างตำราให้เห็นนะคะว่านักเรียนเนี่ยเขาจะเรียนกันอย่างไรนะคะต่อไปค่ะอันนี้เป็น
พาสเวย์นะครับเป็น12ปีที่คุณพ่อคุณแม่วันนี้เนี่ยเรามองแค่ปีเดียวคือจะให้ลูกเข้าป.1 นะคะแต่มิตรอยากจะฉายภาพนี้ให้เห็นว่าถ้าเรามองกันยาวๆ12ปีเนี่ยนะคะเราจะพบว่านักเรียนนั้นจะเรียน12ปีได้อย่างต่อเนื่องเลยป.1 ถึงป.6ก็จะใช้หลักสูตรเทียบเคียงประเทศสิงคโปร์ IPSLE นะคะในมัธยมศึกษาตอนต้นถึงตอนปลายนะคะก็จะมีนำหลักสูตรอินเดียเนี่ยเข้ามาเกี่ยวข้อง ICSE แล้วก็จะเลือกให้นักเรียนเนี่ยสามารถเลือกเรียนตามความถนัดและความสนใจได้ยิงยาวไปถึงม.6 เลยนะคะอันนี้เป็นพาสเวย์ที่เกี่ยวข้องกับนักเรียนนะคะเดี๋ยวในรายละเอียดอื่นๆเนี่ยหลังจากที่ผู้ปกครองได้เข้ามาเป็นสมาชิกแล้วพาสเวย์ตัวนี้จะถูกบรรยายอย่างละเอียดนะคะเพื่อให้ผู้ปกครองได้เห็นภาพนะคะแต่ว่าคอนเซปต์ตัวนี้เนี่ยมิต้องการให้ผู้ปกครองได้เห็นว่าไม่ใช่ลูกเราจะเข้ามาแค่ปีเดียวแต่สามารถยิงยาวได้ถึงม.6 เลยนะคะแล้วก็จบการศึกษาไปอย่างสมบูรณ์แบบนะคะทีนี้สุดท้ายค่ะคุณพ่อคุณแม่คะในภาพต่อไปเลยค่ะอันนี้คือ5เหตุผลว่าถ้าคุณพ่อคุณแม่จะเลือก MLP เนี่ยนะคะจะต้องมีลักษณะที่อยากจะให้เด็กๆเนี่ยเกิดอะไรขึ้นบ้างนะคะในอันที่1เลยเนี่ยนักเรียนนะคะจะได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพนะคะมีมาตรฐานระดับสากล international standard ก็คือหลักสูตรสิงคโปร์หลักสูตรอินเดียหลักสูตรทั้งสองหลักสูตรนี้ก็มาจากฐานของเคมบริดจ์นะคะซึ่งประเทศอังกฤษเนี่ยเข้าไปปกครองก็ทำให้สิงคโปร์เนี่ยนำหลักสูตรของประเทศอังกฤษมา modify ออกมาใหม่เป็น tailor-made ของเขาเองออกมานะคะเหตุผลที่สองนักเรียนนั้นจะได้รับการทดสอบระดับมาตรฐานสากลนะคะก็มีการนำเทียบเคียงของประเทศสิงคโปร์ของประเทศอินเดียเกิดขึ้นนะคะสามเนี่ยนักเรียนจะได้รับการพัฒนาสมรรถนะในความเป็นพลเมืองโลกเราจะใส่วิชา soft skill hard skill เนี่ยให้กับเด็กๆนะคะวันนี้คุณพ่อคุณแม่เห็นแล้วว่าเด็กๆที่ออกมาแสดงทั้งสองแผนกเนี่ยนะคะก็จะมีความการใช้ soft skill และ hard skill เนี่ยได้อย่างเต็มที่นะคะอันนี้ได้รับการปลูกฝังนะคะสี่นะคะก็จะได้รับการประกันคุณภาพระดับโลกนะคะเพราะว่ามีมาตรฐานสากลเนี่ยเข้ามาเป็นตัวกำกับนะคะและ5เนี่ยนะคะถ้านักเรียนมาเลือกในหลักลักษณะของ MLP แล้วก็จะได้เลือกในชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นถึงตอนปลายเนี่ยเลือกตามความถนัดและความสนใจเป็นแทร็กเป็นวิชาเอกขึ้นมานะคะอันนั้นก็คือสิ่งที่ทำไมเราจะต้องเลือก5เหตุผลในการเลือก MLP นะคะอันนี้มิสรุปคร่าวๆเนี่ยให้กับท่านผู้ปกครองได้รับทราบนะคะเดี๋ยวที่บูธด้านล่างจะมีทีมงานทางฝ่ายวิชาการเนี่ยคอยให้ข้อมูลกับคุณพ่อคุณแม่เป็นรายบุคคลเลยเพื่อที่จะได้ติวเข้มกันว่าแล้วจะเลือกหลักสูตรตรงนี้ได้อย่างไรนะคะอันนี้ก็ขอฝากหลักสูตร MLP นั้นให้อยู่ในความดูแลของท่านผู้ปกครองด้วยนะคะถ้าจะเลือกหลักสูตรหนึ่งขอให้นึกถึง MLP นะคะเดี๋ยวจะพบกับมิตรจิราพรก็จะมาพูดถึงอีกนิสโปรแกรมเกิดขึ้นนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะท่านผู้ปกครองคะเด็กๆเด็กๆเด็กๆคะเดี๋ยวถ้าใครฟังมิสพูดแล้วไม่คุยไม่เดินเดี๋ยวมิสให้ค่ะครอบครัวนั้น10คะแนนโอ้น่ารักมากมีสมาธินะผู้ปกครองคะมิสจิราพรนะคะดูแลฝ่าย English Program ค่ะก่อนอื่นมิสขอดูมือผู้ปกครองก่อนนะคะว่าวันนี้เนี่ยท่านที่มา Open House มีท่านใดบ้างที่สมัครออนไลน์มาแล้วบ้างคะขอยกมือเลยค่ะกรรมการดูนะคะครอบครัวนี้จะให้บวกอีก10คะแนนค่ะ และในส่วนที่นั่งอยู่นี้มีใครบ้างเป็นผู้ปกครองใหม่เอี่ยมอ่องเลยเราไม่เคยมีบุตรหลานเรียนที่นี่ขอยกมือหน่อยนะคะเป็นผู้ปกครองใหม่อู้เกือบทั้งหอประชุมขอพระคุณค่ะมิสเข้าไปเช็คจำนวนยอดการซื้อใบสมัครนะคะก็มีผู้ปกครองที่ให้ความสนใจนะคะในการซื้อเรียบร้อยแล้วนะคะแต่ถ้าวันนี้ท่านใดที่ฟังข้อมูลแล้วเนี่ยตัดสินใจชัดเจนว่าจะไปต่อกับอัสสัมชัญสมุทรปราการมิสให้โอกาสนะคะวันนี้เดี๋ยวลงไปข้างล่างเราก็ไปซื้อใบสมัครได้เลยภายในวันนี้นะคะแล้วเดี๋ยวท้ายเวลามิสจะเฉลยข้อสอบให้กับผู้ปกครองฟังทั้ง MLP และ EP เรามีรูปแบบการ
สอบสัมภาษณ์เหมือนกันนะคะเดี๋ยวตอนนี้ต้องมีสตินิดนึงนะคะจูนหน่อยนะคะเพราะว่าลูกๆอาจจะมีขีดจำกัดในการฟังคุณพ่อคุณแม่คะหลักสูตรของโรงเรียนเราเนี่ยมี2หลักสูตรก็คือหลักสูตร MLP แล้วก็ EP ถ้าเราเปรียบเทียบหลักสูตร MLP ของโรงเรียนเรามันเหมือนไบลิงกัวเลยค่ะคุณพ่อคุณแม่ส่วน EP เนี่ยก็จะเหมือนอินเตอร์เลยค่ะนะคะหลักสูตรอินเตอร์เพราะอะไรเพราะว่าหลักสูตร EP ของโรงเรียนนี้นะคะขอสไลด์ขึ้นเลยนะคะเราใช้หลักสูตรของเคมบริดจ์จากประเทศอังกฤษนะคะบนสไลด์เนี่ยจะเป็นข้อมูลของหลักสูตร English Program ของโรงเรียนเรานะคะในระดับประถมศึกษาเด็ก EP จะมี3ห้องนะคะคือห้อง7กับห้อง8เพราะว่า1กับ6เนี่ยอยู่ที่ MLP 1ถึง6 7 8เนี่ยเราเรียกว่า English Program แผนการเรียนก็ชื่อว่าแผนการเรียน English Program เหมือนกันส่วนห้อง9คือหลักสูตร EP แต่เป็นแผนการเรียน English Chinese Programนะคะเพราะฉะนั้นสรุปว่า EP เรามีแค่3ห้องรับจำนวนจำกัด30ที่นั่งต่อห้องรับ90คนนะคะแผนการเรียน EP รับ60แผนการเรียน English Chinese รับแค่30เท่านั้นนะคะแล้วอะไรคือความต่างของเด็ก2แผนการเรียนที่ EP นะคะในสไลด์เนี่ยนะคะผู้ปกครองสังเกตนะคะเด็กทั้ง2แผนการเรียนใน EP นะคะเรียนวิชาอื่นๆเหมือนกันหมดเลยค่ะนะคะแต่สิ่งที่ต่างกันก็คือจำนวนรายวิชาภาษาอังกฤษกับภาษาจีนเราเขาเรียนต่างกันถ้าเป็นเด็กที่เป็นห้องอังกฤษเขาจะเรียนภาษาอังกฤษทั้งหมด7คาบนะคะแต่ถ้าเป็นเด็กห้องจีนเนี่ยเรียนภาษาอังกฤษอยู่4คาบค่ะอีก3คาบเนี่ยเขาต้องเทไปให้ภาษาจีนนะคะเพราะว่าเราบอกแล้วว่าเด็กห้องจีนเนี่ยคุณก็ต้องได้ภาษาที่3คือภาษาจีนด้วยนะตั้งแต่เล็กๆ เลยนะคะต่างกันตรงนี้เองวิชาที่เป็นภาษาไทยเนี่ยเด็ก EP ก็ต้องเรียนนะคะเพราะมันเป็นหลักสูตรของกระทรวงศึกษา EP คือหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการนะคะผู้ปกครองต่างจากอินเตอร์นะดังนั้นเด็ก EP เวลาจบม.6 สามารถสอบหลักสูตรไทยได้ด้วยค่ะจุฬาธรรมศาสตร์เนี่ยเขาต่อหลักสูตรไทยได้ด้วยนะแต่เด็กอินเตอร์เนี่ยเข้าหลักสูตรไทยไม่ได้นะคะเด็กเรียน EP ห้องจีนจะเรียนวิชาภาษาจีนทั้งหมด6คาบแต่ถ้าเป็นเด็กห้องอังกฤษธรรมดาจะเรียนแค่เพียง2คาบนะคะอันนี้คือความแตกต่างเพราะฉะนั้นเนี่ยผู้ปกครองน้องๆที่สมัคร EP อาจจะสงสัยว่าเอ๊ห้องจีนกับห้องอังกฤษต่างกันตรงไหนคะมิสแล้วผู้ปกครองหลายคนก็กังวลค่ะว่า1คุณพ่อแม่ไม่เก่งภาษาอังกฤษมิสเรียนได้ไหมมิสขอตอบเลยว่าเรียนได้คุณพ่อคุณแม่ไม่รู้ภาษาจีนเลยค่ะมิสให้น้องเรียนห้องจีนได้ไหมตอบว่าเรียนได้เพราะนี่คือลักษณะที่เป็นอยู่ค่ะของผู้ปกครองนะคะถ้าท่านผู้ปกครองเนี่ยมองว่าท่านอยากจะให้ลูกได้ภาษาอังกฤษกับภาษาจีนอย่างเป็นธรรมชาตินะคะแล้วก็ท่านมีความพร้อมส่งลูกเรียนหลักสูตร English Program ท่านจะไม่ผิดหวังเด็กๆจะสามารถสื่อสารได้ฟังได้เลยในขั้นแรกนะคะเดือน2เดือนแรกเนี่ยเด็กเขาจะฟังรู้เรื่องว่าทีเชอร์ออกคำสั่งอะไรสื่อสารได้เบื้องต้นส่วนเรื่องการอ่านกับการเขียนเนี่ยให้เวลาเด็กๆในการพัฒนานะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยลักษณะของการเรียนในหลักสูตร EP คือเรียนแบบธรรมชาติคุณพ่อคุณแม่คะเด็กอยู่กับสิ่งแวดล้อมที่เป็นภาษาอังกฤษเนี่ยทั้งวันนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยการฟังเนี่ยกับการเรียนรู้เขาใช้วิธีเหมือนก๊อปปี้หรือลอกเรียนแบบคุณแม่สอนลูกพูดได้ลูกพูดได้เลยฟังเข้าใจแต่ลูกยังอ่านและเขียนไม่ได้เห็นไหมคะนั่นคือภาษาไทยเช่นเดียวกันการเรียนกับ EP คือการที่ให้ลูกมาอยู่ในสิ่งแวดล้อมและบรรยากาศที่เป็นภาษาอังกฤษให้มากที่สุดภาษาจีนให้มากที่สุดแล้วทีเชอร์กับเหล่าซือเนี่ยจะค่อยๆค่ะคุณพ่อคุณแม่นะคะเติมแล้วก็ฝึกฝนลูกๆให้ได้ในเรื่องของภาษาเนี่ยถ้าฝึกเยอะได้เยอะแล้วได้แล้วได้เลยนะคะแล้วก็ติดตัวไปเรื่อยๆอันนี้คือหลักการในการเรียนภาษานะคะเพราะฉะนั้นถ้าคุณพ่อแม่ท่านใดที่เป้าหมายชัดเจนในเรื่องของการให้ความสำคัญของอนาคตการได้ภาษาอังกฤษกับภาษาจีนก็ส่งลูกมาเรียนหลักสูตร English Program นะคะหลักสูตร EP เราใช้หลักสูตรของ Cambridge ประเทศอังกฤษแน่นอนว่าลักษณะการสอนบรรยากาศการสอนเนี่ยเป็นการเน้นให้เด็กๆเรียนรู้แบบลงมือทำนะคะค่ะอันนี้ก็คือสไลด์
ขอเชิญสไลด์ต่อไปนะคะเป็นการเปรียบเทียบลักษณะของห้องเรียน EP กับห้องเรียนภาษาจีนนะคะว่ามีความแตกต่างเพราะฉะนั้นคุณพ่อคุณแม่ที่มีความกังวลในเรื่องของการเรียนภาษาอังกฤษกับภาษาจีนนะคะว่าเราไม่ได้ภาษาจีนเนี่ยสอนลูกได้ไหมเราซื้อเนี่ยจะสอนเด็กๆไปอย่างธรรมชาติและสเต็ปเป็นสเต็ปนะคะแล้วก็เด็กเนี่ยเป็นการเรียนกลุ่มย่อยเพราะฉะนั้นเนี่ยแน่นอนล่ะความใกล้ชิดของคุณครูเนี่ยจะมีโอกาสในการช่วยเหลือเด็กๆได้ทุกคนการเรียนกลุ่มย่อยมีข้อดีนะคะก็คือลูกๆของผู้ปกครองจะได้รับโอกาสทุกคนนะคะและโอกาสนั้นก็ซ้ำๆทุกๆปีนะคะเพราะฉะนั้นเด็กๆก็จะเก่งลักษณะการเรียนจะเป็นการเรียนแบบ active learning นะคะเรียนด้วยการทำลงมือทำการบ้านจะมีไม่เยอะเพราะว่าเราจะเน้นให้นักเรียนปฏิบัติกิจกรรมเสร็จภายในห้องเรียนนะคะการบ้านจะไม่ค่อยมีเด็ก EP เพราะว่าเรียนไปทำไปฝึกไปทดสอบไปนะคะแล้วก็เด็กๆจะทำงานกลุ่มทำงานกับเพื่อนทำกิจกรรมบ่อยๆนะคะเยอะแยะเลยท่านจะเห็นว่านี่คือ activity ที่เสริมให้กับเด็กนะคะกิจกรรมเสริมหลักสูตรเราก็มีมากนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเด็กเนี่ยจะได้การพัฒนาครบเครื่องนะคะรวมถึงทักษะการ communication หรือการสื่อสารการแก้ปัญหาการปรับตัวพวกนี้เราให้ความสำคัญนะคะที่เน้นมากๆอีกส่วนหนึ่งนะคะก็คือเรื่องของมารยาทค่ะวัฒนธรรมไทยเพราะว่าเด็ก EP อยู่กับคุณครูต่างชาติค่อนข้างมากเพราะนั้นในขณะเดียวกันโรงเรียนก็จะปลูกฝังเรื่องนี้อย่างเข้มข้นนะคะเรื่องความนอบน้อมการไหว้นะคะเราไม่ปล่อยวางนะคะสไลด์ต่อไปสำหรับท่านผู้ปกครองที่อาจจะมีข้อสงสัยว่าเอ๊ะแล้วหลักสูตร MLP กับ EP ต่างกันยังไงคะมิสนะคะวันนี้ขออนุญาตให้ข้อมูลโดยใช้ตารางนี้นะคะ MLP เรารับเฉพาะนักเรียนชายล้วนนะคะแต่ EP เรารับนักเรียนหญิงตั้งแต่ป.1จนถึงม.6เลยเรามีเด็กม.6 12รุ่นที่จบไปแล้วนะคะ EP เราเปิดมานานแล้วค่ะจำนวนที่รับ EP รับเพียง90คนเท่านั้นแล้วก็มี30คนต่อห้องค่าเทอมหรือว่าค่าบำรุงการศึกษาถ้าเป็น MLP เนี่ยต่อปีเนี่ยเรามี2ภาคเรียนนะคะ2ภาค MLP อยู่ประมาณ 80,000 บาทนะคะตัวเลขกลมๆทั้งปีส่วน EP อยู่ประมาณ 200,000 บาทนะคะประมาณนะคะ 190,000 ถึง 200,000 เท่านั้นเองถ้าท่านไปเปรียบเทียบกับหลักสูตรนานาชาติเนี่ยของเราราคาถูกแต่ถ้าท่านไปเปรียบเทียบกับของรัฐบาลแน่นอนว่าของเราเนี่ยราคาจะแพงเพราะอะไรเพราะหลักสูตร EP ของโรงเรียนเราใช้คุณครูทีเชอร์ที่เป็น Native Speakerนะคะชาวต่างชาติเราจะไม่มีคุณครูฟิลิปปินส์หรืออินเดียนะคะอันนี้คือความแตกต่างของรัฐบาลทำไมเขาถูกราคาถูกอ่ะเพราะเขามีความแตกต่างนะคะแล้วเราก็มีวิชาที่สอนด้วยภาษาอังกฤษ 70% ต่อไปในเรื่องของหลักสูตรนะคะอย่างที่เรียนว่าเราใช้หลักสูตรของ Cambridge ก็เราได้รับการรับรองว่าเป็น Cambridge International School นะคะเป็นโรงเรียนนานาชาติใช้หลักสูตร Cambridge แล้วสุดท้ายเด็กๆที่จบหลักสูตรสามารถศึกษาต่อได้ส่วนใหญ่จะเข้าหลักสูตรนานาชาตินะคะแต่เด็ก EP บางส่วนก็เข้าหลักสูตรไทยได้ด้วยค่ะเพราะฉะนั้นนะคะอันนี้คือข้อสรุปว่าทำไมผู้ปกครองนะคะจึงต้องเลือกหลักสูตร English Program ของโรงเรียนเรานะคะก็เป็นภาพบรรยากาศของเพื่อนๆแล้วก็เด็กๆนะคะนี่คือตัวจริงเสียงจริงที่จบการศึกษาของ English Program นะคะแล้วก็เด็กๆป.1ปัจจุบันเลยนะคะ30คนค่ะมีนักเรียนหญิงอยู่ประมาณ 10-15 คนเท่านั้นนะคะในแต่ละปีต่อห้องค่ะโรงเรียนก็จะมีความหลากหลายนะคะในเรื่องของการจัดกิจกรรมให้เด็กๆเพื่อเติมเต็มนะคะทักษะทุกเรื่องนะคะ3สไลด์สุดท้ายค่ะผู้ปกครองนะคะตั้งใจฟังนะคะก่อนที่ท่านจะลงไปชมบรรยากาศข้างล่างแล้วก็ได้เยี่ยมชมห้องเรียนจริงๆด้วยนะคะอันนี้คือไทม์ไลน์ในการสอบนะคะทั้งหมดเลยเดี๋ยวเราจะเจอกันอีกทีก็คือวันที่20สิงหาคมวันอาทิตย์ผู้ปกครองพาน้องๆมาสัมภาษณ์แล้วก็วัดความพร้อมนะคะพร้อมๆกันเลยในวันนั้นอีกวันนึงคือวันประกาศผลสอบนะคะเป็นวันอาทิตย์ที่27สิงหาคมโรงเรียนจะประกาศผลสอบทางเว็บไซต์ของโรงเรียนนะคะและสุดท้ายคือวันที่ท่านมาชำระเงินมอบตัวนะคะจ่ายเงินมอบตัวในวันที่4-6กันยายนค่ะนะคะสไลด์ต่อไปเป็นการเฉลยข้อสอบค่ะนะคะเป็นการเฉลยข้อสอบการสัมภาษณ์ผู้ปกครองคะในส่วนนี้เนี่ยในวันที่ท่านมาสัมภาษณ์ไม่ว่าจะเป็นนักเรียนหลักสูตร MLP หรือ EP ลักษณะ
ิจกรรมที่โรงเรียนเตรียมให้ในการวัดความพร้อมของเด็กๆขั้นตอนที่1จะให้น้องๆทุกคนนะคะเข้าไปสู่ฐานกิจกรรมนะคะฐานกิจกรรมจะมีผู้ดูแลคือคุณครูป.1ทั้งหมดจะดูแลเด็กๆเพื่อให้คะแนนความพร้อม4ด้านนะคะได้แก่ร่างกายอารมณ์สังคมและภาษาโดยเราจะมีการเตรียมกิจกรรมนะคะเช่นวาดรูปการปะกระดาษการเดินเส้นโยนบอลการตอบคำถามแสดงความคิดเห็นนะคะคุณครูก็จะสังเกตพฤติกรรมของเด็กๆและให้คะแนนในส่วนนี้20คะแนนนะคะท่านสามารถไปฝึกซ้อมเด็กๆได้นะคะในส่วนของฐานกิจกรรมดูพัฒนาการ20คะแนนส่วนที่2ค่ะมีความสำคัญมากๆเพราะเกี่ยวกับคุณพ่อคุณแม่ด้วยคือการวัดความพร้อมด้านวิชาการมีผล60คะแนนนะคะในส่วนนี้เราก็จะให้คุณพ่อคุณแม่และเด็กเนี่ยนั่งอยู่ด้วยกันนะคะโดยทางกรรมการจะสัมภาษณ์น้องๆใน3ด้านก็คือ1ภาษาไทย2ภาษาอังกฤษและ3คณิตศาสตร์นะคะโดยจะใช้อุปกรณ์ก็คือบัตรคำต่างๆนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยภาษาไทยก็จะมีบัตรคำภาษานะคะภาษาไทยเป็นคำๆให้เด็กๆลองอ่านเพื่อให้คะแนนโอเคไหมคะส่วนภาษาอังกฤษก็เช่นกันก็จะมีบัตรคำภาษาอังกฤษหรือคำศัพท์ให้เด็กๆได้เลือกได้ตอบกับกรรมการนะคะแต่ถ้าเป็น EP เราเติมนิดนึงนะคะเด็กๆ EP เราจะมีการสื่อสารวัดความพร้อมในเรื่องของการสื่อสารภาษาอังกฤษของเด็กๆด้วยอันนี้คือเด็กๆ EPนะคะ60คะแนนสุดท้ายค่ะคุณพ่อคุณแม่ก็มีคะแนนเหมือนกันคือ20คะแนนก็จะเป็นการวัดทัศนคติของท่านผู้ปกครองนะคะคุณพ่อแม่ก็เตรียมตัวนะคะในการตอบคำถามค่ะนะคะส่วนใหญ่เวลาการตอบคำถามในฐานนี้นะคะเราพบว่าถ้าหากคุณพ่อแม่นั่งเฉยๆแล้วให้คุณครูได้คุยกับลูกก่อนนะคะเด็กๆจะตอบได้เก่งมากเลยนะคะนะคะเด็กๆ เขาจะมั่นใจและตอบนะคะก็ในส่วนของน้องๆในช่วงที่วัดความพร้อมก็อยากให้เด็กได้แสดงการพูดการโต้ตอบอย่างเป็นธรรมชาตินะคะค่ะในสุดท้ายนี้นะคะก็ต้องขอขอบพระคุณผู้ปกครองทุกท่านนะคะวันนี้ที่ได้มางาน Open House ของโรงเรียนนะคะในลำดับต่อไปถ้าหากผู้ปกครองมีคำถามสงสัยในเรื่องของหลักสูตรนะคะการเรียนการสอนขอให้ผู้ปกครองได้สอบถามจากคุณครูฝ่ายวิชาการของ2หลักสูตรบริเวณด้านล่างนะคะบริเวณเซนต์หลุยส์อารีนาเลยนะคะและในส่วนนี้นะคะต้องขอขอบพระคุณผู้ปกครองมากๆนะคะวันนี้ที่ได้มาเยี่ยมชม Open House ของเราและส่วนหนึ่งก็คือยินดีต้อนรับทุกท่านนะคะและท่านใดที่ซื้อใบสมัครวันนี้นะคะมิสขออวยพรให้ทุกท่านได้รับสิทธิ์ในการเรียนปีหน้าทุกครอบครัวเลยค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณมิสรุ่งรัตน์และก็มิจิราพรทั้งสองท่านผู้ครองสักครู่หนึ่งนะครับในช่วงของการลงไปบริเวณชั้นล่างเราจะมีคุณครูนำไปนะครับช่วงนี้ขอเรียนเชิญผู้ปกครองที่สนใจในแผนก MLP ก่อนครับ MLP เรียนเชิญท่านลุกขึ้นก่อนนะครับและจะมีคุณครูพาไปเราจะไปที่ชั้น3ก่อนเป็นสะพานทางเดินสกายวอล์กนะครับไปสกายวอล์กเสร็จปั๊บคุณครูจะพาลงไปที่ลานด้านล่างเหมือนอย่างที่มิจิราพรแจ้งไปนะครับอยากทราบคำถามมีคำถามใดในใจอยากทราบถามได้นะครับกับคุณครูที่อยู่ประจำจุดด้านล่างนะครับคุณครูผู้ปกครองที่สนใจในแผนก English Program รอสักครู่หนึ่งนะครับเดี๋ยวจะมีทีมสภานักเรียนที่น่ารักมานำผู้ปกครองไปนะครับทีมงานที่เข้มแข็งพาผู้ปกครองไปเยี่ยมชมสถาน